ต้องขอโทษพี่น้องก่อนนะบางคำศัพท์บางคำศัพท์อาจจะไม่สุภาพหรือมีคำแบบที่แบบวัยรุ่นบ้างอันนี้ต้องขอมาอัพก่อนนะขอโทษก่อนนะครับพี่น้องเพื่อให้ภาษามันได้ส่งกันได้กับเรื่องเนื้อหาที่จะกล่าวออกไปแล้วก็คำถามยังไงเดี๋ยวผมให้ถามหลังจากบรรยายนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องหลังจากบรรยายนะเราจะเปิดให้ถามแต่พี่น้องอยากอะไรรู้อะไรกับตัวผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราให้ถามหลังจากวันนี้เนี่ยใครมาถามอาจารย์มาเรียนศาสนาได้ไงผมจะให้ย้อนไปดูในการบรรยายครั้งนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับขอสลามพี่น้องอีกครั้งนะครับพี่น้องนะไม่เห็นหน้าอาจารย์ครับใครไม่เห็นภาพมืดหรือไม่มีเสียงออกก่อนนะแล้วเข้ามาใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะนะครับออกจากไลฟ์นะแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับไม่ใช่ออกจากบ้านนะครับออกก่อนแล้วเข้ามานะเอาแล้วนะครับพี่น้องก็ที่มาที่ไปนะครับพี่น้องก่อนที่ผมจะมาคุยเรื่องนี้เนี่ยก็บอกเลยนะครับบอกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่นึกจะมาคุยเรื่องตัวเองนะเพราะมันมีจุดที่น่าจะเล่าและบางจุดที่ไม่อยากจะบอกใครเลยนะแต่ทีเนี้ยพี่น้องหลายท่านนะบางคนและส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองมั่งตลอดจนเยาวชนวัยรุ่นนะครับชะบับอะไรต่างๆก็จะถามว่าอาจารย์มาในศาสนามาเป็นดาอีมาทำงานดาวะห์ได้ยังไงนะครับมาเป็นเดินศาสนามาบรรยายศาสนาได้ยังไงยิ่งคนเคยรู้จักผมมาในอดีตเนี่ยขอโทษนะครับแม่งยิ่งเกิดความงงใหญ่เลยมันมาได้ยังไงวะไอ้นี่อยู่ๆวันนึงมันขึ้นมาบรรยายแล้วมันไปโผล่ที่ไหนตอนนั้นมันยังอยู่ตรงนั้นวันนี้ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ผมเลยบอกว่านะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยก็เลยคุยกันแล้วบอกว่าเอาละไหนๆมันมาถึงจุดนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ผมได้บอกกับพี่น้องหวังว่ามันจะเป็นตัวหรือจุดสะกิดให้วัยรุ่นนะครับได้เป็นข้อคิดและกระตุ้นเตือนใจว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนจะเปลี่ยนไม่ได้หรือจากเลวจะมาดีไม่ได้จากดีก็ไม่ใช่ว่าจะไปเลวไม่ได้เช่นกันนะครับพี่น้องเริ่มแรกชีวิตผมเนี่ยนะครับพี่น้องผมบอกตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมีชีวิตแล้วกันนะครับบอกว่าอายุหรือพ่อผมเนี่ยนะครับพี่น้องพ่อผมเนี่ยนะแกเป็นคนปัตตานีเนี่ยชัดเจนนะเป็นปัตตานีและท่านเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรที่อียิปต์นะพ่อผมเรียนอัลอะซฮัรที่อียิปต์นะครับพี่น้องแกเรียนรุ่นนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นรุ่นแรกๆนะรุ่นสมัยปอสุดเดสุดรุ่นนั้นเลยนะครับพี่น้องไปในรุ่นนั้นเลยเมื่อไปรุ่นนั้นเนี่ย พ่อผมเรียนที่อียิปต์นะครับพี่น้องเรียนศาสนานะฮะเรียนอัลอะซฮัรอียิปต์เมื่อท่านจบที่อียิปต์เนี่ยปรากฏว่าพ่อผมไม่กลับบ้านนะครับไม่เดินทางกลับมาเมืองไทยนะฮะใช่ก่อนปิดหลังปิดเทอมก็ไม่กลับบ้านนะครับช่วงปิดแกจบแล้วเนี่ยแกก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านไม่ได้กลับมายังปัตตานีก่อนท่านแกเดินทางไปอยู่ไปที่ประเทศอังกฤษนะฮะแกเดินไปที่เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อผมไปเรียนที่ไม่ได้ไปเรียนนะครับไปเที่ยวแล้วก็ไปหางานทำด้วยเพื่อที่จะได้เงินจะได้อะไรต่างๆพ่อผมตอนนั้นก็ยังอายุประมาณเกือบ40แล้วนะฮะไปเรียนที่อียิปต์จบอัซฮัรชะรีอะห์นะครับพี่น้องแล้วก็ไปที่ลอนดอนเมื่อท่านไปอยู่ลอนดอนเนี่ยท่านก็ทำงานนะครับพี่น้องหางานพิเศษหางานอะไรทำนะผมบอกตรงนี้เลยนะครับกับพี่น้องว่าพ่อผมไปอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในญะมาอะห์ที่เป็นมุสลิมนะถึงแม้ท่านจะจบชะรีอะห์มหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรแต่เวลาไปอยู่ในลอนดอนเนี่ยสภาพแวดล้อมทางยุโรปประกอบกับการขาดญะมาอะห์และก็อยู่ศาสนาตอนนั้นยอมรับว่าอ่อนแอบ้างเชื่อไหมครับพี่น้องว่าพ่อผมคือคนหนึ่งที่เคยเป็นบาร์เทนเดอร์ทำงานในการผสมเหล้านะครับพี่น้องพ่อผมนะฮะบอกพ่ออาจารย์พ่อบับลี่อับดุลรอมานเนี่ย เป็นบาร์เทนเดอร์ที่เก่งมากๆด้วยนะพระพี่น้องเข้าใจเขาว่าบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมฮะไอ้วัยรุ่นยุคใหม่บางทีมึงไม่เข้าใจหรอกคนผสมเหล้าอะครับพี่น้อง
นะอยู่ที่เคาน์เตอร์ในผับในผับอย่างเงี้ยคุณจะเอาเหล้าอะไรเอาแต่กินแล้วเอาอะไรต่างๆผสมไอ้นั่นผสมไอ้นี่แล้วก็เขย่าใส่กันอย่างเงี้ยเชื่อมั้ยว่าพ่อผมทำงานแบบนั้นนะครับพ่อผมอยู่ในวงการเหล้านะครับเป็นวงการที่ไม่มีบรรยากาศของความเป็นอิสลามอยู่เลยท่านอยู่ที่ลอนดอนนะพี่น้องใช้ชีวิตอยู่นะครับพี่น้องทำงานและเก็บสตังค์แกเป็นคนเก็บเงินเก่งและแกเป็นคนขยันนะขยันเนี่ยโดยที่ตอนนั้นไม่ได้ทันนึกนะครับอันไหนฮาลาลหรือแบบไหนฮารอมพ่อผมคิดอย่างเดียวว่าต้องเก็บเงินนะเก็บเงินแกก็เก็บเงินของแกไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันตอนนั้นนะครับพี่น้องดูการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผมอยู่ไหนไม่รู้ผมยังอยู่ในอาลัมอารวาอยู่เลยคุณแม่ผมเนี่ยแกเป็นคนกรุงเทพนะครับเป็นคนกรุงเทพซึ่งขณะนั้นเนี่ยแม่ผมอยู่กับครอบครัวอยู่กับยายเนี่ยฐานะก็ไม่ใช่รวยนะครับพี่น้องค่อนข้างลำบากแต่ยายเป็นคนขยันก็ส่งแม่ผมเนี่ยไปเรียนที่อังกฤษนะคุณแม่ผมเนี่ยนะครับพี่น้องก็ขอกับยายผมเนี่ยบอกอยากไปอังกฤษปรากฏว่าแม่ผมได้ไปอยู่ที่อังกฤษนะครับไปศึกษาเรียนการโรงแรมที่นั่นพ่อผมไปทำงานที่อังกฤษนะครับพี่น้องซึ่งต่างคนต่างทิศมาพ่อผมมาจากอัสสัมแม่ผมไปจากกรุงเทพพ่อผมคนปัตตานีแม่ผมคนกรุงเทพแต่ไปเจอกันเนี่ยเจอที่ประเทศอังกฤษพี่น้องที่รักเจอที่ลอนดอนนะครับเมื่อเจอกันที่ลอนดอนเนี่ยพ่อผมไม่หล่อพ่อผมขี้เหร่มากพ่อผมอายุก็เยอะแล้วไม่มีความรวยไม่มีความอะไรเลยสุดท้ายพี่น้องที่รักครับมีความขยันอย่างเดียวซึ่งไม่รู้ขยันจะไปทำอะไรเหมือนกันนะพี่น้องเพราะตอนนั้นเนี่ยมันต้องการคนหล่อคนดูดีพ่อผมก็อัลฮัมดุลิลละห์คือได้แต่งงานกับแม่ของผมที่อังกฤษนะครับพี่น้องอยู่ที่อังกฤษก็ต่างคนต่างทำงานมาตลอดพ่อผมทำงานกลางคืนอยู่ในการบาร์เทนเดอร์น้ำในวงการแบบนี้พ่อกับแม่สองคนแต่งงานกันอยู่ที่อังกฤษนะครับพี่น้องครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบข้างไม่มีบรรยากาศของความเป็นอิสลามเลยไม่มีบรรยากาศที่จะเอื้อให้เราเนี่ยเอ็นเอียงหรือมีความแสวงหาอยากจะร่วมเรื่องราวของศาสนาเลยพี่น้องไม่มีเลยผมบอกได้เลยนะครับว่าชีวิตผมก่อนจะมีผมเนี่ยพ่อทำงานกลางคืนเพราะต้องหาเงินพ่อผมเป็นบาร์เทนเดอร์แม่ผมเนี่ยก็ต้องทำงานกันซับกับพ่อนะครับไปทำงานช่วยร้านอาหารไปอะไรต่างๆบ้างอยู่อย่างนี้ตลอดผมเลยบอกกับไอ้น้องๆปัจจุบันนี้ว่ามึงอย่าไปอ้างว่าวันนี้สภาพแวดล้อมพ่อเป็นอย่างนั้นแม่กูเป็นอย่างนี้พ่อเป็นอย่างนั้นบอกทั้งหมดมึงคือข้ออ้างไม่ใช่ว่าพ่อมึงเป็นโจรแล้วมึงต้องเป็นโจรเหมือนพ่อและไม่ใช่ว่าแม่มึงเป็นโจรแล้วมึงต้องเป็นโจรเหมือนแม่ทั้งหมดคือข้ออ้างมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นการยืนยันว่าเราต้องเป็นตามนั้นพ่อเป็นอย่างนั้นจนอัลลอฮฺตะอาลาให้ผมเกิดนะครับพี่น้องที่ประเทศอังกฤษเกิดในกรุงลอนดอนนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์จริงๆนะฮะเวลาเราฟังบรรยายนะคณาจารย์อุสตาดอาจารย์ท่านนั้นอาจารย์ท่านนี้เราจะได้ยินว่าอามูวัลลัดเกิดมักกะเกิดโลกอาหรับมีผมโผล่มาเนี่ยผมเกิดที่ลอนดอนมันฉีกออกมาเลยนะพี่น้องเวลาผมอยู่ที่นั่นเนี่ยผมเติบโตลืมตาครั้งแรกผมลืมตาเนี่ยผมลืมตาที่ประเทศลอนดอนนะเราได้ซิติเซนได้เป็นคนของเขาได้สัญชาติได้เชื้อชาติอยู่ที่นั่นผมลืมตาครั้งแรกอยู่ในสภาพแวดล้อมขอโทษนะครับแม่ผมเล่นไพ่เล่นการพนันพ่อผมทำงานกลางคืนละหมาดพี่น้องไม่ต้องถามว่าจะครบ5เวลาไหมตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องแต่ผมก็กล้าฟันธงเลยว่าไม่ครบแน่นอนไม่ครบแน่นอนพี่น้องครับไม่ครบแน่นอนนะอยู่ในสภาพอย่างนั้นแม่ผมเล่นไพ่กับเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องมาเขาเนี่ยสเปะสปะหมดเลยนะฮะสเปะสปะหมดเลยชีวิตผมลืมตาขึ้นผมไม่เห็นหมวกกระเปียวผมไม่รู้จักอย่างงี้ผมไม่รู้จักคราวแบบนี้ผมไม่รู้จักว่าอุดมการอิสลามคืออะไรผมไม่รู้จักว่ามัสยิดคืออะไรผมไม่รู้จักอะไรเลยทั้งนั้นว่าอิสลามเราต้องทำตัวยังไง
แต่อย่างเดียวนะครับพี่น้องผมจำได้จนวันนี้ถึงผมจะอยู่ในแดนตะวันตกอยู่ในลอนดอนแบบนั้นนะครับพี่น้องอยู่ในลอนดอนแบบนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นสิ่งเดียวที่แม่ให้กับผมได้นะครับพี่น้องแม่สอนผมอ่านกุลฮุวัลลอฮ์อันเดียวนะแม่สอนผมอ่านกุลฮุวัลลอฮ์และสอนผมขอดุอานะครับอ่านกุลฮุวัลลอฮ์และสอนผมขอดุอาแค่นั้นนะครับพี่น้องที่แม่ให้กับผมได้ผมไม่โทษแม่ผมก็ไม่โกรธแม่แม่ก็ไม่ได้อยู่ว่าอยู่ในความเคร่งครัดศาสนาฮิญาบไม่ต้องถามฮิญาบท่านไม่ต้องถามแค่ไม่กินหมูนี่การทำดุลิแล้วนะครับพี่น้องทั้งหมดครอบครัวผมอยู่แม่ผมบิดาผมสภาพแวดล้อมทั้งหมดโดยรวมคนดูแล้วเนี่ยดูไม่เหมือนว่าเป็นมุสลิมเลยนะครับพี่น้องเราใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นอยู่สเปะสปะแบบนั้นแต่แม่ให้ผมอย่างเดียวอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ก่อนนอนอันนี้ผมจำได้จนวันนี้นะครับพี่น้องผมยังจำได้บรรยากาศที่ผมนั่งบนเตียงนะแม่สอนบอกว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดผมก็อ่านตามแม่ว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจำได้มันจำได้ในโสตประสาทและแม่ก็จะสอนให้ขอดุอาตลอดแค่นั้นที่แม่ให้ผมได้พ่อต้องทำงานพี่น้องอยู่ในวงการแบบนี้ตลอดนะครับจนผมเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆที่ประเทศลอนดอนที่ประเทศอังกฤษในกรุงลอนดอนวันนี้ผมเคยมาคุยกับพ่อในปัจจุบันนะครับพี่น้องตอนนี้แล้วนะตอนนี้นะผมบอกพ่อแดดดี้ถ้าเรายังไม่กลับจากกรุงอังกฤษเนี่ยถ้าเรายังอยู่ที่นั่นเนี่ยถ้าเรายังอยู่ที่อังกฤษจนวันนี้นะเดดดี้นะถ้าเรากลับมาตอนนี้นะเดดดี้เรารวยแน่เลยพ่อเรารวยแน่ๆเดดดี้เงินเราเยอะมากและเราจะไฮโซเราจะสบายยิ่งกว่านี้สิ่งหนึ่งที่แม่และแม่บอกว่าถ้าวันนี้ลูกยังอยู่ที่นั่นถ้าเรายังอยู่ที่ลอนดอนลูกมามีเนี่ยนะจะอ่านไม่ได้แม้กระทั่งอัลฮัมดุลิลละห์แม่บอกถ้าเรายังอยู่ที่นั่นสบายจริงดุนยาแต่เราจะอ่านไม่ได้แม้กระทั่งฟาติฮะนะครับพี่น้องแม้กระทั่งฟาติฮะผมได้ยินวันนี้ย้อนกลับไปที่ลอนดอนนะครับพี่น้องชีวิตในลอนดอนผมเชื่อว่าถ้าผมอยู่จนวันนี้ไม่แน่นะครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ผมกลับเนี่ยผม อัลลอฮ์ว่าเรานะข้างเคิร์กโคเบนอาจจะเป็นผมก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้หรืออาจจะเป็นเราก็ได้หรือผมอาจจะได้ทำเทปหรืออะไรต่างๆก็ได้ถ้ายังอยู่ที่นั่นผมว่าผมฉีกแน่นอนคุมตัวเองได้ไหมผมไม่กล้าพูดว่าถ้าผมอยู่ที่นั่นผมจะคุมตัวเองได้หรือไม่ดังนั้นเวลาเติบโตมาในนั้นสภาพแวดล้อมทั้งหมดสบายมากแล้วสุดยอดมากไม่ต้องทำงานเงินเข้าให้กับเราตลอดเพราะมันเป็นซิติเซ่นนะครับพี่น้องเมื่อเข้าตลอดเนี่ยมีเพื่อนแม่คนหนึ่งพี่น้องอันนี้ผมบอกและลุงดีนยังไม่ตายนะครับพี่น้องลุงดีนเนี่ยตอนนี้ออกดาว่าอยู่นะลุงดีนนิวหลอดบางลำพูนะขอรับอภัยโทษและเมตตาท่านมากๆลุงดีนนิวหลอดนะลุงดีนนิวนะบางลำพูเนี่ยยังอยู่ตอนนั้นอยู่ที่อังกฤษกับแม่ผมกับพ่อด้วยสิ่งหนึ่งที่ลุงดีนบอกนะครับกับพ่อบอกกับแม่ผมบอกว่าเอาลูกกลับเมืองไทยเถอะอย่าให้อยู่ที่นี่อันนี้คือสิ่งที่ลุงดีนนะครับบอกกับพ่อกับแม่ผมเอาไว้ว่าอย่าให้ลูกอยู่ที่นี่อย่าให้ลูกอยู่ที่ลอนดอนเอากลับเมืองไทยเอากลับบ้านเรานะอย่าให้อยู่ที่นี่นี่คือสิ่งที่ลุงดีนพูดเอาไว้วันนั้นนะครับพี่น้องเตือนแม่ผมกับพ่อผมว่าอย่าให้ลูกอยู่ที่ลอนดอนให้กลับเมืองไทยกลับบ้านเรานะอีทนะแม่ผมชื่ออีทนะเขาเรียกบอกกลับบ้านเรานะอีทอย่าให้อยู่แม่เอาลูกกลับบ้านอย่าให้อยู่ลอนดอนอย่าให้อยู่ที่นี่นี่คือคำเตือนจากเพื่อนนะครับพี่น้องลุงดินนะครับก็ผมก็ได้เจอท่านอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ท่านก็อยู่ในจามาดาวะออกดาวะอยู่ลุงดินบอกเอาไว้อย่างนั้นแม่ผมได้คิดนะครับพี่น้องว่าต้องเอาลูกกลับแต่ทีนี้จะกลับยังไงพี่น้องลอนดอนเงินดีมากลอนดอนสภาพแวดล้อมทั้งหมดสวยงามมากคนอยู่เมืองนอกไม่มีความรู้สึกอยากจะกลับเมืองไทยพี่น้องดีทั้งเศรษฐกิจดีทั้งระบบรัฐบาลดีทั้งการดูแลดีทั้งสวัสดิการดีทั้งสภาพแวดล้อมแตกต่างกับเมืองไทยฟ้ากับเหวเลยพี่น้องที่รักไม่มีใครอยากกลับแต่สุดท้ายพี่น้องครับเมื่ออยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆและลุงดีนนี่แหละพี่น้อง
เวลาผมเกิดครั้งแรกพ่อผมตั้งชื่อผมว่าเบเบลีบอกเบเบลีนะครับพี่น้องและก็คิดจะตั้งชื่อไทยมาด้วยลุงดีนแกบอกว่าไม่ต้องตั้งชื่อไทยไม่ต้องตั้งชื่อฝรั่งไม่ต้องตั้งชื่ออะไรแล้วเอาเบเบลีเอาชื่ออาหรับชื่ออิสลามเรานี่แหละไม่ต้องไปตั้งชื่ออะไรอีกแล้วแกพูดแล้วเราจะกลับยังไงอ่ะพี่น้องผมอยู่ตอนนั้นเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้เข้าเรียนนะครับพี่น้องได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่นั่นนะพี่น้องมีเพื่อนมีอะไรต่างๆสังคมเริ่มมานะครับพี่น้องสังคมเริ่มมาในขณะที่เราเด็กแค่นั้นเองจนพี่น้องที่รักวะมักรุวะมักรัลลอฮ์วัลลอฮุค็อยรุลมาคิรินอัลลอฮ์เป็นผู้ที่วางแผนที่ดีที่สุดหากตามตัวพ่อแม่ผมตามใจพ่อกับแม่ท่านอาจจะไม่กลับเมืองไทยท่านอาจจะไม่กลับเมืองไทยพี่น้องที่รักด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกติไม่มีใครอยากกลับหรอกครับพี่น้องอย่างที่ผมบอกนะเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรต่างๆนะฮะแต่แล้วเนี่ยวีซ่าพ่อผมขาดสุดท้ายตำรวจจับพ่อผมได้นะครับกับแม่ด้วยจึงต้องส่งกลับเมืองไทยนะฮะส่งกลับเมืองไทยนะครับพี่น้องเมื่อส่งกลับเนี่ยระหว่างขึ้นเครื่องผมไม่รู้นะครับตอนนั้นว่าเขาจะไปไหนแม่จะพาผมไปไหนแต่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนแม่มาส่งเพื่อนพ่อมาส่งอะไรต่างๆนะครับพี่น้องแบงค์บอกยังไม่ครบพันเลยเริ่มเลยแหละครับเราย้อนนิดหนึ่งนะย้อนนิดหนึ่งนะพอเพื่อนมาส่งอะไรมาส่งเนี่ยนะครับผมถามแม่ว่านะครับบอกว่าเขาจะไปไหนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมาหยุดเตือนน้ำมันบาเรนใช่ครับมาหยุดที่บาเรนเนี่ยอากาศร้อนมากซึ่งตอนที่คนอยู่ลอนดอนพี่น้องที่โซนยุโรปนะวันนี้ผมพูดไม่ใช่ตอนแหลบริหารนี่กระแดะทำไมพูดหลอดไม่ฮะอันนี้ความจริงนะครับพี่น้องอยู่ที่นู่นพอเข้ามาโซนบาเรนโซนอาหรับโซนอะไรเงี้ยอากาศมันร้อนมากผมก็ถามว่าจะไปไหนผมด่าเลยนะครับตอนนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าผมด่าผมบอกว่า fucking นี่คือคำด่าหยาบหยาบมากนะอย่าไปตามมันนะพอด่าผมเนี่ยผมบอกผมจะกลับบ้านนะผมจะไม่ไปแล้วเราจะกลับบ้านนะครับพี่น้องจะกลับบ้านพอบอกจะกลับบ้านเนี่ยสุดท้ายแม่ก็ต้องพาเดินหน้าต่อนะครับพี่น้องจนกระทั่งเข้ามาถึงเมืองไทยวินาทีแรกที่ถึงเมืองไทยผมจำอะไรไม่ได้เยอะแต่ที่จำได้แม่บอกยายมารับผมนะครับน้ามารับผมซึ่งผมดูทุกคนนะครับพี่น้องเราดูเนี่ยผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยแต่ละคนยายผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะลูกพี่ลูกน้องผมไม่กล้าเข้าใกล้ทำไมอ่ะครับพี่น้องเพราะดูเขาดำสกปรกหมดเลยเราดูเขาแบบทำไมเขาเนื้อตัวสกปรกทำไมเสื้อผ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในความคิดของเด็กและเด็กเราอยู่ในสังคมอีกแบบเมื่อมาอยู่เนี่ยปรากฏว่านะครับเรารับไม่ได้แต่สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องนะเมื่ออยู่ไปแล้วเนี่ยเอาละผมไม่นับนะครับเมื่อผมอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยโรงเรียนแรกที่ผมเข้าเรียนนะครับพี่น้องนั่นคือแม่ยายนะครับส่งผมเรียนตอนนั้นผมเข้าโรงเรียนคริสเตียนนะผมเรียนโรงเรียนคริสเตียนนะครับผมขอโทษนะฮะเรายังเคยร่วมพิธีคริสต์มาสเรายังเคยอยู่ในร่วมพิธีแสดงละครหรือมารีคริสต์มาสอะไรต่างๆเราอยู่กับเขาหมดเลยผมเรียนโรงเรียนคริสเตียนผมเติบโตมาผมต้องสวดมนต์ก่อนกินอาหารเข้าใจไหมโรงเรียนคริสเตียนเขามีการขอบคุณพระแม่อะไรต่างๆเยอะมากเราก็ทำผมทำนะครับพี่น้องตอนนั้นที่เราเด็กและยอมรับว่าผมเติบโตมาในครอบครัวมุสลิมแม่ผมไม่ใช่มุอัลลัฟแต่ยอมรับว่าเราไม่มีความเข้มแข็งทางศาสนาเลยอันนี้ผมพูดได้ตรงๆวันนี้ผมก็ไม่โกรธใครจะมาวันนี้เห็นผมเนี่ยมึงไปดูสิแม่เป็นยังไงแต่ก่อนพ่อเป็นยังไงผมไม่เคยปฏิเสธและผมบอกทุกครั้งว่าผมไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนาบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีศาสนาในการดำเนินชีวิตเลยแทบจะไม่มีศาสนาในการดำเนินชีวิตเลยนะครับผมพ่อแม่หรือคุณยายอะไรต่างๆที่บ้านเนี่ยเราเติบโตมาในสังคมแบบนั้นผมก็ต้องเข้าเรียนโรงเรียนคริสเตียนนะผมอยู่ในการสวดคริสเตียนอยู่ในชีวิตของคริสต์นะครับพี่น้องเมื่ออยู่ในคริสเตียนแบบนั้นผมเติบโตมาในโรงเรียนคริสต์นะครับพี่น้องจนเติบโตมาเรื่อยๆนะแต่จุดนี้แหละครับพี่น้องที่มันเป็นเหมือนจุดที่อัลลอฮฺตะอาลาจะสอนผมอย่างตั้งแต่เล็กว่า
แม่ผมเนี่ยกับพ่อเนี่ยต้องกลับมาอยู่ที่ปัตตานี ส่วนผมต้องอยู่กรุงเทพกับยายผมนะครับพี่น้องช่วงนี้แหละครับพี่น้องมันเป็นจุดที่ผมต้องอยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียวนะครับพี่น้องตั้งแต่ตอนอายุป.1อ่ะช่วงผมเรียนอนุบาลนะครับพี่น้องผมอยู่กับยายพ่อแม่ผมต้องกลับมาอยู่ปัตตานีกับพ่อไปมาไปมาผมเติบโตมากับยายนะครับพี่น้องซึ่งยายอายุเยอะท่านจะมาดูแลผมตลอดเป็นไปไม่ได้ผมเติบโตมาอย่างนั้นผมอยู่คนเดียวฉะนั้นเมื่อเวลาผมอยู่คนเดียวนะครับช่วงเติบโตป.1 11 7 8 9ขวบ10 11 12ผมจะทำอะไรครับพี่น้องตอนนี้เวลาเราอยู่คนเดียวผมอยู่คนเดียวสิ่งที่หล่อหลอมหัวใจผมดีที่สุดตอนนั้นอันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้อยู่กับพ่อผมไม่ได้อยู่กับแม่ผมอยู่กับยายยายอายุเยอะผมมีน้าแต่ละคนมีการมีงานทำหมดฉะนั้นผมจึงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเมื่อผมอยู่คนเดียวสิ่งที่หล่อหลอมและเป็นเพื่อนผมดีที่สุดตอนนั้นปฏิเสธไม่ได้มันคือเสียงเพลงนะเสียงเพลงมีอิทธิพลกับผมมากผมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะห้องของแม่นะครับผมอยู่คนเดียวผมนอนแล้วก็ผมฟังเพลงแรกๆตอนเด็กๆผมก็ฟังนิทานนะแม่ซื้อเทปนิทานมาให้พอผมเริ่มโตมาเรื่อยๆผมฟังเพลงการฟังเพลงของผมนะครับพี่น้องคนอื่นอาจจะฟังสนุกแต่เวลาผมฟังเนี่ยขอโทษพูดแล้วโคตรอายเลยผมฟังทุกครั้งนะครับพี่น้องผมคิดเสมอว่าผมเป็นคนหนึ่งในการที่เล่นดนตรีไปด้วยในเพลงนี้ผมคิดเสมอว่าเวลาผมฟังเพลงผมไม่ได้ฟังแค่ฟังและผิวผ่านผมฟังและผมเล่นผมคิดเป็นภาพที่ว่าเรากำลังเล่นดนตรีจนกระทั่งเพลงซึมซับในชีวิตผมเยอะขึ้นทุกวันแต่ละอัลบั้มที่ออกผมต้องตามไม่ทันหมดทุกอัลบั้มแม่กลับมาเยี่ยมผม1ครั้งนะครับพี่น้องแม่กลับมาเยี่ยมผม1ครั้งผมขอตังค์แม่ซื้อเทป1ครั้งแม่กลับไปแน่นอนผมไม่โทษแม่แม่ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องศาสนาแม่ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่ไม่รู้ไม่คุมฮิญาบแม่ไม่ละหมาดก็ไม่ครบอ่ะพ่อก็ไม่ได้เอาแม่มาแบบเข้มงวดผมยอมรับพ่อผมก็อาจจะอ่อนแอตอนนั้นผมเลยเติบโตมาในสังคมที่ว่าผมอยู่คนเดียวเป็นหลักอันนี้แหละครับพี่น้องมันเป็นจุดเรียกว่าจุดเสียในชีวิตผมติดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ผมไม่ชอบความวุ่นวายเยอะๆผมไม่ชอบอยู่กับคนมากๆผมชอบอยู่คนเดียวตรงนี้นะครับพี่น้องเวลาเราอยู่คนเดียวอยู่กับเสียงเพลงขอโทษจริงๆมันก็ไม่มีข้อดีนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้นะครับพี่น้องนั่นคือความที่เราเขาเรียกอะไรฮะมันเหมือนหล่อหลอมจิตวิญญาณเราเข้าไปแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่ากูอยู่ได้โดยที่กูไม่ต้องพึ่งใครกูอยู่ของกูได้แค่กูมีกีตาร์แต่ตอนนั้นผมยังไม่เล่นนะแค่กูมีเสียงเพลงแค่กูมีวิทยุแค่กูมีเสียงเปิดคอเข้ามากูหลับกับเทปได้ทั้งหมดต่อให้ไม่มีพวกมึงกูก็อยู่ได้ต่อให้ไม่มีใครทั้งหมดกูก็อยู่ได้นี่คือความคิดที่บอกว่านี่คือเพื่อนผมนี่คือสิ่งที่อยู่กับผมเข้าใจแล้วนะพี่น้องทำไมนักร้องระดับโลกนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นระดับเนวาน่าขอโทษนะขอพลาดเพลงอันนี้เป็นระดับโลกนะครับทั้งหมดเนี่ยหากไปย้อนดูชีวิตเขาเหล่านั้นนะครับพี่น้องเติบโตมาแรกมาจากบางครั้งเด็กมีปัญหาบ้างความคิดต่างๆในสังคมบ้างไอ้ปัญหาตรงนั้นแหละครับพี่น้องบางครั้งเวลามันกลั่นออกมาเป็นอารมณ์แสดงออกข้างนอกมันจะสามารถสะท้อนออกได้นะถึงแก่นแท้หรือแนวคิดอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในนะครับพี่น้องผมเลยบอกว่าเวลาเราอยู่อย่างนั้นเรารู้สึกเนี่ยคือกูอยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครทั้งนั้นผมไม่ต้องง้อใครและผมไม่ต้องแคร์ใครและไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นผมอยู่อย่างนั้นมาตลอดพี่น้องอยู่กับเพลงฟังมาตลอดนะครับพี่น้องฟังมาเรื่อยๆจับจนเติบโตมาเรื่อยจนกระทั่งถึงวินาทีที่ผมต้องจากกรุงเทพก่อนครั้งแรกนะครับพี่น้องนั่นคือกลับมาเรียนที่ใต้นะพี่น้องมาเรียนใต้เมื่อมาเรียนใต้เนี่ยผมไม่ได้อยากมาเลยนะไม่ได้อยากมาเลยนะครับพี่น้องมาใต้มาปัตตาน
ผมไม่อยากมาสุดท้ายมาต้องมาพี่น้องเพราะแม่ต้องเอาผมมาอยู่ด้วยตอนนั้นผมอายุประมาณ13ปีมาอยู่ที่ภาคใต้ผมพูดมาลายูไม่ได้ผมพูดมาลายูไม่ได้เลยพี่น้องเรียนครั้งแรกผมบอกพ่อผมจะออกจะกลับไปอยู่กรุงเทพผมพูดมาลายูไม่ได้ผมฟังเขาไม่เข้าใจพูดอะไรก็ไม่รู้ครูแม่งไม่รู้เรื่องมึงพูดอะไรกันวะไม่รู้เรื่องเลยผมบอกพ่อผมจะกลับผมไม่เรียนแล้วนะแต่สุดท้ายพ่อบอกว่าทนหน่อยลูกเรียนไปก่อนนะเรียนจนกระทั่งเรียนได้ภาษามาลายูมานะแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆเอาละไอ้ช่วงม.ต้นเราจะยังไม่พูดเท่าไหร่นะครับพี่น้องเพราะตอนนั้นเขาเรียกฟิลมันยังไม่เริ่มจะแตกเนื้อแตกความคิดบางอย่างนะครับพี่น้องจนกระทั่งม.3พี่น้องครับอันนี้จุดหักจุดเขาเรียกอะไรจุดฟิลจุดโค้งจุดหาตัวเองของชีวิตตอนอายุประมาณ15ปีพี่น้องครับผมบอกตอนผมอายุ15ผมค้นพบตัวเองหนึ่งอย่างนะครับตอนนั้นว่าผมชอบดนตรีนะผมชอบดนตรีผมชอบกีตาร์ผมรู้สึกผมไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ผมรู้สึกว่ากูชอบว่ะเวลากูเห็นคนเล่นแล้วกูชอบนะกูชอบกูอยากเล่นได้เนี่ยเพื่อนผมมีอยู่คนนึงบอกผมไปถามว่ามึงเล่นยังไงวะวิธีเล่นจะตีคอร์ดจะจับยังไงผมไม่เคยเขาเรียกไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนไม่เคยเรียนการจับคอร์ดการจับสเกลมีอย่างเดียวคือกูจะทำแล้วกูจะเล่นแล้วกูต้องทำให้ได้กูต้องทำให้ได้มึงถ้าพูดง่ายๆมึงเล่นได้กูต้องเล่นได้มึงทำได้กูต้องทำได้พี่น้องผมกลับมาอยู่ใต้ผมหัดเล่นกีตาร์ครั้งแรกนะครับพี่น้องฝึกกีตาร์โดยที่ไม่มีกีตาร์พี่น้องบางคนฝึกกีตาร์ต้องมีกีตาร์ก่อนถึงจะดีดได้ผมเริ่มเล่นกีตาร์โดยที่ตัวเองไม่มีกีตาร์ผมเริ่มจับคอร์ดกีตาร์โดยที่ตัวเองยังไม่มีกีตาร์เป็นของตัวเองไม่มีกีตาร์แล้วผมจับยังไงทราบไหมครับผมฝึกยังไงถ้าเราจำได้ยุค90วัยรุ่นในอดีตมันมีหนังสือเพลงนี่ไม่ได้เอามาเปิดให้ดูนะไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้นะหนังสือเพลงในอดีตเนี่ยมันมีเนื้อเพลงและมันจะมีคอร์ดกีตาร์ให้ไว้เมื่อมีคอร์ดกีตาร์เนี่ยผมก็จะจับตามจุดเวลาที่เห็นเนื้อเพลงนะมันจะมีจุดจับให้เนี่ยผมฝึกจับจุดอย่างนั้นจับมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีกีตาร์ถามเพื่อนนะครับพี่น้องสายไอ้นี่อยู่ตรงไหนคอร์ดนี่มันเรียกว่าอะไรไอ้นี่ยังไงวะกูจับมันผมท่องสูตรท่องดูวิธีการจับคอร์ดยิ่งกว่าผมต้องสุดคุณผมดูวิธีการจับคอร์ดกีตาร์ยิ่งกว่าที่ผมเขาเนี่ยดูหนังสือเรียนบาบอเขาแตกผมไม่เคยจับหนังสือเรียนมาอ่านนะครับพี่น้องตลอดชีวิตแบบเรียบดุรมานเรียนสามัญตั้งแต่ม.1จนจบปวส.ไม่เคยจับหนังสือมาอ่านนะครับไม่เคยจับนี่ผมพูดได้เลยนะอะไรนะจับหนังสือนอกเวลาไม่มีนอกเวลาในเวลาโน้ตเวลามาอ่านทบทวนเนี่ยติงต้องที่สุดผมไม่อ่านเลยนะไม่อ่านเลยฝึกจับและจะทำยังไงอะครับผมจะขอแม่ยังไงซื้อกีตาร์เพราะรู้สึกว่ามันแรงอะนะอยู่ในกำปองหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหลูกปอซูนะครับถืออะไรว่าเขาเรียกถือกีตาร์กลับบ้านเนี่ยจะทำยังไงอะผมก็ไม่ได้ขอแม่แต่วันหนึ่งครับแม่พร้อมจะซื้อกีตาร์ให้ผมรู้ไหมครับเพราะอะไรแม่พาผมไปซื้อกีตาร์เพราะอะไรรู้ไหมครับแม่ซักกางเกงนักเรียนให้ผมนะแม่ขนาดซักกางเกงนักเรียนให้ผมเนี่ยแม่ล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงนักเรียนผมและหยิบออกมาเจอคอร์ดกีตาร์ครับเจอคอร์ดกีตาร์นะครับไปน้องแม่เห็นคอร์ดกีตาร์ที่ผมพับที่ผมมาดูที่ผมมาฝึกแม่พาผมไปซื้อกีตาร์ครั้งแรกตัวแรกของผมนะครับพี่น้องถูกมากเมื่อได้กีตาร์เนี่ยเชื่อไหมว่าชีวิตผมทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเจอเลยนะว่าผมจะเป็นอะไรกีตาร์ตัวแรกที่ได้นะครับพี่น้องจนเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆ
ชนิดที่บอกว่าผมเล่นคนเดียวไม่ได้แล้วผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมต้องมีคนที่มาอยู่กับผมด้วยเพื่อที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับดนตรีที่เราจะเล่นนะพี่น้องจนกระทั่งผมเข้าสู่ม.ปลายนั่นแหละครับพี่น้องผมเตรียมกับเพื่อนทั้งหมดจนสามารถเซตวงดนตรีในวงหนึ่งนะเซตขึ้นมาได้วงหนึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ปัตตานีแล้วนะครับพี่น้องอยู่ปัตตานีแล้วเนี่ยพวกผมมี5คนนะครับพี่น้องนั่งคุยกันผมเล่นดนตรีชนิดที่ว่าอันนี้ผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนนะฮะผมอย่าว่าสามารถเลยนะผมแต่งเพลงของตัวเองได้ตอนนั้นก่อนที่จะเลิกกีตาร์เนี่ยนะครับพี่น้องผมแต่งเพลงได้1เพลงนะผมแต่งเพลงได้1เพลงคิดคอร์ดเองคิดจังหวะเองร้องเองฟังเองบอกเพื่อนคิดปั๊บมีการขัดเกลาบอกโอเคฟังเนื้อฟังความหมายผ่านนะครับพี่น้องเมื่อบอกผ่านเนี่ยผมแต่งเพลงสุดยอดของการเล่นดนตรีไม่ใช่การเล่นตามเพลงของชาวบ้านมันคือการแต่งเพลงของเราเองแล้วสามารถบรรเลงให้คนฟังได้นั่นคือสุดยอดของนักดนตรีนะครับพี่น้องเมื่อแต่งมาได้ผมบอกเพื่อนบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันมึงกูทั้งหมด 5-6 คนเนี่ยนะจบม.ปลายเมื่อไรเราขึ้นกรุงเทพทันทีผมบอกกับเพื่อนเลยนะครับว่าเราขึ้นกรุงเทพอย่างน้อยที่สุดเมื่อขึ้นกรุงเทพสิ่งแรกที่กูอยากทำที่สุดนะกูต้องเอาพวกมึงเนี่ยตะเวนเล่นดนตรีให้ได้ผมคิดอย่างนั้นเลยนะว่าอย่างน้อยกูต้องเล่นดนตรีให้ได้กูต้องเป็นแนวจะเล่นให้ได้และสิ่งที่เราต้องการที่สุดตอนนั้นในเด็กอายุ 17-18 กับเพื่อนบอกไม่เป็นไรขึ้นแล้วกูจะหาผับต้องหาผับเล่นให้ได้ขึ้นมาพี่น้องแต่ก่อนจะขึ้นเนี่ยเราไม่มีสตางค์นะครับกับเพื่อนๆผ่านไปร้านหนึ่งผ่านไปห้องซ้อมดนตรีโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนหนึ่งเราไม่เอ่ยโรงเรียนอะไรนะเห็นเด็กเขาเข้าไปเล่นเข้าไปเรียนเนี่ยคอร์สเราเป็นหลายพันตอนนั้นก็เยอะนะครับผมไปหน้าโรงเรียนสอนดนตรีโรงเรียนนั้นยืนกับเพื่อนยืนกับเพื่อนแล้วผมเป็นคนหน้าด้านที่สุดผมเดินเข้าไปหาเจ้าของโรงเรียนดนตรีว่าผมกับพวกอยากมาขอเล่นดนตรีครับอาจารย์แต่พวกผมไม่ได้จะมาเรียนนะอยากมาขอเล่นขอเข้าไปเล่นขอเล่นสักเพลงได้ไหมครับเดี๋ยวพวกผมช่วยทำงานอะไรให้ก็ได้ผมกับเพื่อนอยู่ตอนนั้นบอกเดี๋ยวผมช่วยจัดรองเท้าไว้นะครับจัดรองเท้าพี่น้องหน้าโรงเรียนดนตรีเขาเพื่อขอเข้าไปเล่นเพลงเดียวขอเล่นเพลงเดียวแล้วพวกผมเป็นพวกโรคจิตชนิดหนึ่งผมก็โรคจิตนะพี่น้องว่าอันไหนที่อยากจะทำถ้าต้องการทำต้องทำไม่ได้ถ้าเราชอบถ้าไม่ชอบมึงดำไม่ตายกูก็ไม่ทำเลยบอกว่าต้องทำพอทำพี่น้องช่วยจัดรองเท้าช่วยอะไรต่างๆทองให้ไปเล่นเพลงแรกจำได้เลยนะครับพี่น้องตอนนั้นมันโชว์จะโชว์สาวโชว์อะไรด้วยแล้วพี่น้องเพราะเด็กที่เรียนตอนนั้นมีเด็กผู้หญิงเด็กอะไรผู้ชายเต็มไปหมดเลยเราเข้าไปเล่นเพลงแรกที่ผมเล่นตอนหน้าอาจารย์ดนตรีคนนั้นนะพี่น้องเรามาจากอร่อยอย่างกับบ้านนอกนะพี่น้องอันนั้นเพลงแรกที่เล่นเพลงใบไม้ของฟลายนะผมจำได้จนวันนี้เลยพี่น้องเพื่อนบอกบ๊อบมึงโซโล่เขาเรียกผมบ๊อบอ่ะนะเขาบอกบ๊อบมึงโซโล่นะมึงท่อนไอ้นั่นเลยนะบอกเออเดี๋ยวกูทำเองเล่นปุ๊บครั้งแรกนะพอเล่นปั๊บเนี่ยไออาจารย์นั่นฟังนะครับพี่น้องบอกอ้ามันฟังมันอะไรเสร็จแล้วสุดท้ายมันก็คิดเชิงธุรกิจอ่ะนะเราก็ไม่เอาเราก็จบออกเมื่อออกตั้งใจว่าเราต้องเรียนกรุงเทพเราต้องขึ้นกรุงเทพเรียนรามสถานเดียวไม่มีเรียนที่อื่นทำไมอยากเรียนรามอาจารย์อยากเป็นนักกฎหมายเหรอครับเปล่าชีวิตผมไม่เคยอยากฟังเป็นทนายนะอาจารย์อยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์รัฐประสานศาสตร์ไม่ชีวิตกูไม่เคยคิดอยากจะเป็นของวันนั้นแล้วทำไมเรียนรามอ่ะผมรู้จักอย่างเดียวว่าถ้าเรียนรามเนี่ยไม่ต้องไปทุกวันก็ได้สอบเอาไปสอบพอไปสอบอย่างเดียวเลยบอกกับเพื่อนว่าเราเรียนรามให้หมดเลยเรียนรามเวลาว่างทั้งหมดไม่ต้องไปเรียนค่อยไปสอบอย่างเดียวเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดซ้อมดนตรีแล้วสร้างวงของเราให้ได้คิดอย่างนั้นนะครับพี่น้องเราคิด
และเราจะทำจริงๆนะเราคิดและเราจะทำจริงๆบอกมึงกับกูทั้งหมดเนี่ยขึ้นกรุงเทพแล้วไม่ต้องไปเรียนนะเรียนนะบ้าบอกไม่ต้องไปเรียนอะไรเลยมึงไปสอบอย่างเดียวนะและที่เหลือจันทร์ถึงศุกร์เวลาทั้งหมดเราหาที่เล่นดนตรีให้ได้แม่ผมไม่เคยรู้นะแม่ไม่เคยรู้ผมบอกกับเพื่อนแล้วก็ตั้งใจประสานกันอย่างนั้นสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอีกแบบปรากฏว่าสอบเอ็นนะครับหลังจบม.ปลายเนี่ยเพื่อนผมสอบเอ็นติดหมดเลยเหลือผมคนเดียวไม่ติดนะเหลือผมคนเดียวไม่ติดผมต้องขึ้นกรุงเทพคนเดียวผมต้องขึ้นกรุงเทพคนเดียวครับพี่น้องแต่ถึงผมขึ้นกรุงเทพคนเดียวฝันผมก็ยังอยู่นะถึงไปขึ้นไปคนเดียวผมก็ต้องเอากีตาร์ผมขึ้นด้วยขึ้นไปเลยครับพี่น้องคนเดียวก็คนเดียวจะไปเรียนที่ไหนอ่ะสอบเองผมสอบไม่ติดทุกที่ตอบไม่ติดหมดเลยนะครับจนสุดท้ายพี่ชายนะครับก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันมึงจะเรียนอะไรอยากเรียนอะไรบ๊อบผมก็บอกว่าผมอยากเรียนถ้ามาคนเดียวอย่างนี้ผมขอเรียนศิลปะแล้วกันเรียนศิลปะอยากเรียนศิลปะนะตอนนั้นใจไม่ได้รักอะไรเท่าไหร่หรอกครับพี่น้องแต่ตอนนั้นคิดอย่างเดียวกูต้องมีที่เรียนแล้วไม่อย่างนั้นมึงไอ้เคว้งอีกปีนึงตายหมดแน่ๆกูต้องมีที่เรียนบอกเรียนศิลป์แล้วกันง่ายๆเราชอบวาดอยู่แล้วเรียนศิลปะแล้วกันโรงเรียนแรกที่ไปพี่น้องที่รักนะพาผมไปไทยวิจิตรศิลป์อันนี้ผมจำได้นะครับเข้าไปเอกชนราคาค่อนข้างสูงนิดนึงต่อมาพี่น้องสุดท้ายผมก็ได้ไปเรียนช่างศิลป์นะครับพอเรียนช่างศิลป์เนี่ยยิ่งหนักเลยครับพี่น้องนะครับอันเนี้ยเขาเป็นดงขอโทษนะครับผมเจ อทั้งดนตรีทั้งอะไรแต่เข้าเรียนศิลปะครั้งแรกนะครับพี่น้องเข้าเรียนศิลปะครั้งแรกเนี่ยความที่เรามาจากบ้านนอกนะครับพี่น้องความที่เรามาจากบ้านนอกและเราไม่รู้จักอะไรเลยในกรุงเทพเท่าไหร่เข้ามาครั้งแรกพี่ชายมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะผมมาเนี่ยแกให้กีตาร์ผมอีกหนึ่งตัวนะคราวนี้ออสการ์ชมิกดีกว่าตัวเก่าผมไม่รู้กี่พันเท่าผมได้กีตาร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวคราวนี้เล่นกระจายเลยครับพี่น้องสตังค์ที่ผมเก็บผมซื้อปิกอัพซื้ออะไรเพื่อมาเสียบเล่นไฟฟ้าเล่นหมดเลยแล้วไปเรียนไปด้วยเข้าเรียนศิลปะครั้งแรกในกรุงเทพนะของขวัญชิ้นแรกที่ผมได้นั่นคือรองเท้าแจ็คสีแดงอันนี้ผมจำได้นะพี่น้องวัดแจ็คสีแดงพี่น้องฟังว่าผมเติบโตมาเนี่ยไม่มีเรื่องของศาสนาเลยผมไม่สนใจการเรียนศาสนาและแต่ผมไม่ดูถูกนะครับแต่ผมเห็นว่าเขาเรียนแต่ผมไม่ต้องเรียนอ่ะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่มีเกี่ยวกับเรื่องอิสลามิกไม่มีเกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์อิสลามไม่มีอิสลามใดๆทั้งสิ้นในชีวิตผมผมมีอย่างเดียวที่เป็นอิสลามที่ผมทำได้นั่นคือละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์ผมละหมาดไม่ทิ้งแค่นั้นเองผมเล่นดนตรีผมซ้อมจนเหงื่อแตกแต่ก็ละหมาดผมไปขอโทษนะครับขอมาอัพนะผมนัดสาวเนี่ยนัดเจอกันเนี่ยนะครับพี่น้องกลางคืนกลางวันตอนเย็นตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอกับผมก่อนจะเจอสาวผมต้องละหมาดก่อนละหมาดอัลลอฮ์จะรับหรือไม่อัลลอฮ์ว่าลำแต่ผมตอนนั้นคือได้อย่างเดียวคือละหมาดอย่างเดียวสาวก็มีละหมาดก็ทำเพื่อนผมนะครับพี่น้องก็อยู่กันมาอย่างนั้นจนมันเห็นเรานะว่ามึงเล่นดนตรีมึงเล่นกีตาร์เหงื่อมึงแตกโชกกีตาร์เปียกหมดเลยแต่พอถึงเวลาผมบอกกูขออนุญาตละหมาดก่อนนะละหมาดเสร็จลงมาเล่นต่อเสร็จแล้วขึ้นละหมาดเสร็จลงมาเล่นต่อเลยบอกว่าสิ่งเดียวที่ดึงตัวผมได้ตอนนั้นคือละหมาดอย่างอื่นผมไม่มีนะครับพี่น้องไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นแม่ให้อัลกุรอานไว้1เล่มตั้งแต่ม .4 จนผมจบม .6 แขวนที่เดิมผมไม่แตะกุรอานเลยผมบอกได้เลยนะว่าไม่แตะอัลกุรอานตอนนี้จริงๆนะพี่น้องผมยังรู้สึกผมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าต่อแล้วกันนะว่าไม่มีอะไรเลยกุรอานผมก็ไม่แตะนะครับไม่มีอะไรเลยผมอย่างเดียวคือละหมาดเมื่อละหมาดตลอดจนมากรุงเทพผมได้ของขวัญชิ้นแรกในการเข้าเรียนวันแรกนั่นคือรองเท้าแจ็คสีแดงตอนนั้นนะที่ผมใส่ถ่ายรูปนะแจ็คสีแดงนะเมื่อเราใส่เนี่ยผมเดินเข้าไปในช่างศิลป์วันแรก
นะครูเห็นก็เรียกผมไปนะเราก็เข้าไปหาสวัสดีครับเขาถามว่าผมมาจากไหนผมบอกผมมาจากปัตตานีเขาบอกมาจากปัตตานีถ้างั้นกลับปัตตานีไปเลยนะรองเท้าแบบนี้เข้าโรงเรียนไม่ได้ผมบอกไอ้ผมไอ้แบบนี้ด้วยเหรอพอเป็นอย่างนั้นชีวิตเราพออยู่ในวงการศิลปะต้องยอมรับนะครับว่าวงการศิลปะที่ผมอยู่โดยเฉพาะนักเรียนปวส.ปวช.เรียนที่กรุงเทพหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องตีกันก็เรื่องยาเสพติดเรื่องของมึนเมาและเรื่องสตรีสี่ห้าอย่างนี้เองนะอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องตีกันผมรอดนะทำไมอาจารย์รอดขอบคุณอัลลอฮ์นะเรารอดทุกกระบวนการผมไปเรียนตอนแรกๆเพื่อนๆบอกไม่เป็นไรโรงเรียนเราไม่ตีกับใครและไม่มีปัญหาหรอกไปได้เลยที่ไหนก็ได้เพื่อนผมมาจากบ้านนอกนะมาเหมือนกันขึ้น207มินิบัสไม่เป็นไรโรงเรียนเราไม่มีปัญหากับใครโรงเรียนไม่มีปัญหาแต่การแต่งตัวเรามีปัญหาพี่น้องขึ้น207จำได้แม่นนะพี่น้องขอโทษนะครับถ้าใครยุค90จำได้207ศรีนครินทร์วิ่งมาทางเส้นซีคอนเส้นมาทางเส้นตรงนั้นเด็กบูมาเกือบเต็มคันนะครับพี่น้องเพื่อนผมโดนถีบลงจากรถแทบไม่ทันเพื่อนโดนบ้างอะไรโดนบ้างอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องตีผมรอดนะอัลลอฮ์คุ้มครองเราไม่เคยเจอเรื่องอย่างนั้นเลยเหลือเรื่องสุรากับเรื่องสตรี2 อย่างที่ยังวนเวียนในชีวิตผมสุรากับสตรีวนเวียนยังไงครับพี่น้องเรียนศิลปะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่พอดีเคสที่ผมเจอผมต้องอยู่ในวงล้อมและผมก็ยินดีเข้าด้วยนั่นคือวงของสุรานะครับแต่ถ้าผมบอกตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่าผมไม่กินเพราะคนรอบข้างผมกินหมดเลยนะกินหมดเลยนะครับพี่น้องกินเหล้าสูบยาเมากันจะเต็มหมดเลยทั้งหมดอ่ะถ้าไปกัน10คน9คนกินเหลือผมคนเดียวที่ไม่กินเหล้านะครับพี่น้องกินหมดเลยพอกินเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะเวลาเรียนศิลปะนี่ไม่ต้องกินอย่างนี้ด้วยวะบางคนบอกมันเป็นการบิ้วนะบิ้วผมก็คิดเพื่อนผมมีอยู่คนนึงนะครับพี่น้องแล้วแม่งเก่งชิบหายเลยเก่งมากมันวาดรูปเก่งมากๆนะมันวาดรูปเก่งมากๆแล้วบอกไอ้นี่มันทำได้ยังไงวะผมไปเยี่ยมที่หอบอกพี่น้องมันกำลังพี่เล่นของเล่นเนื้ออยู่เลยนะครับแล้วบอกอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเหรอวะแต่เราดูเนี่ยอัลลอฮ์ปิดใจนะไม่ให้ผมอยากเข้าไปลองไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งดังนั้นอยู่กับเพื่อนที่เมาแต่ผมไม่กินเหล้าอย่างเดียวนะนี่เลยเตือนน้องๆว่าอย่าอ้างว่าเพื่อนชวนอย่าอ้างว่าเข้าสังคมนั่นแหละมึงโกหกหมดเลยนะมึงโกหกหมดเลยทั้งหมดมึงเลือกเดินที่จะเป็นการเดินของตัวมึงเองอย่าอ้างว่าเพื่อนอย่าอ้างพี่ผมนะครับแกเรียนที่อุเทนถวายแกเตือนผมครั้งหนึ่งว่าเวลาเข้านะปีแรกครั้งแรกเวลาเข้ารับน้องหรือเวลารุ่นพี่พาไปรับให้ปฏิเสธครั้งแรกและเขาจะไม่ชวนอีกเลยนั่นคือปฏิเสธเล่าปฏิเสธทั้งหมดที่เขายื่นให้ถ้าปฏิเสธได้ครั้งแรกเขาก็จะไม่ชวนเราอีกเลยผมจำคำนั้นไปน้องผมไปและเจอจริงๆอะเด็กศิลปะเด็กวาดรูปเด็กอยู่กับสีสุราเป็นของคู่กันเลยเมาจริงๆไปน้องเมามากๆกินชนิดที่ว่าเมื่อรวมตัวเมื่อไรเฟรมตั้งกระดาษสีตั้งแก้วต้องตั้งและเละเทะหมดเลยผมเลยตั้งใจว่าเอาละกูจะไม่กินตั้งแต่ครั้งแรกกูจะไม่จะปฏิเสธแต่ผมบอกเอาไว้เลยว่าผมชอบคบกับคนกินเหล้าผมชอบคบกับเพื่อนเกเรผมชอบอยู่กับเด็กไม่เอาไหนอ่ะผมชอบอยู่กับเด็กลอเบเด็กเฮลเด็กแบบซ่าทั้งที่ผมเนี่ยพี่น้องผมซ่าสู้มันไม่ได้แต่ผมอยู่กับแก๊งผมเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับเด็กเรียนไม่ชอบอยู่กับเด็กไอเด็กเห็นคะแนนสำคัญกับเพื่อนคือเด็กเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผมติดนิสัยมาจนวันนี้พี่น้องผมเกลียดคนขี้เก๊กที่สุดผมทำงานกับองค์กรมุสลิมหลายองค์กรนะครับพี่น้องตอนเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดพี่น้องผมบอกตรงๆนั่นคือผมเกลียดคนขี้เก๊กถ้าวันนี้เราเรียนเด็กเรียนสายช่างสายศิลปะมาปวส.ปวช.เติบโตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่มีคนเหล่านี้จะไม่ชอบคนที่เป็นแบบขี้เก๊กขี้แอ๊กอะไรต่างๆ
เราเติบโตเราครบคนเหล่านั้นแม่ผมสอนว่าให้ครบหมดทั้งโจรทั้งคนดีครบไปหมดผมครบกับพี่น้องครบกับพวกมันทั้งหมดสิ่งเดียวมึงเมากูไปด้วยมึงเข้าคาราโอเกะกูเข้าด้วยขอโทษนะบางคนถามอาจารย์ทำไมอาจารย์เข้าใจวัยรุ่นอะไรวัยรุ่นจริงๆไม่ใช่เข้าใจเลยพวกมันหรอกครับพี่น้องเราแค่เอาภาพที่เราเคยทำเอามาพูดให้พวกมันฟังแค่นั้นเองที่ผมพูดคืนนี้อย่าตามนะครับนี่คืออดีตชีวิตในการเรียนศิลปะชีวิตในความบันเทิงสนุกจริงๆพี่น้องสนุกมากๆถ้าไม่มีอัลลอฮ์สนุกหมดถ้าไม่มีอัลลอฮ์แต่อย่างที่ผมบอกอย่างเดียวที่ผมทำได้คือละหมาดอย่างเดียวที่ผมทำได้คือละหมาดผมไปคาราโอเกะกับเพื่อนนะแถวแฮปปี้แลนด์นะครับตอนนั้นนะตอนนี้ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะครับแฮปปี้แลนด์นะแฮปปี้แลนด์หน้าเดอะมอลล์บางกะปินะร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับเพื่อนชวนผมไปเนี่ยผมเพื่อนอีก2คนนั่งกินในร้านเนี่ยผมกินโค้กตอนนั้นนะมันกินเหล้านะเรานั่งกับมันเนี่ยก็ร้องเวียนไมค์กันอย่างนี้นะครับพี่น้องพอเสร็จผมลุกเข้าห้องน้ำผมกลับมาเมื่อกลับมาถึงนะครับพี่น้องผมเปลี่ยนแก้วเลยเพราะผมเชื่อเพื่อนผมใส่แน่นอนในนั้นมันจะแย่เราอะนะเราเปลี่ยนพอกินกันเสร็จพี่น้องเดินกลับหอเพื่อนตรงนั้นแหละครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ผมเห็นแล้วว่าคือตอนมาเนี่ยมาอย่างเท่นะครับพี่น้องเราใส่ชุดนักเรียนเนี่ยคือนักเรียนสมัยก่อนมันไม่ได้แต่งขาเดฟรัดตูดเหมือนกับกระเทยสมัยนี้นะสมัยก่อนเราใส่เนี่ยบ๊อบสันนะคือกระบอกเล็กกระบอกเล็กเนี่ยคือหุ่นตอนนี้ใส่น่าจะไม่เฟี้ยวแล้วแหละตอนนั้นเอล32ใส่กระบอกเล็กแล้วเสื้อขาวเนี่ยยังไงแม่งก็เท่นะครับพี่น้องติดเข็มโรงเรียนด้วยเท่มากๆเข้ามาเนี่ยทั้งหญิงไอ้เขาเรียกขอโทษนะฮะสาวคาราโอเกะอะไรแถวนั้นเนี่ยเวลาไม่ใช่ร้านนกฮูกอ๋อนั่นแฮปปี้แลนด์จำไม่ได้ร้านชิบะร้านลืมแล้วร้านมันนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อร้านด้วยนะครับเดี๋ยวไม่มีปัญหาแต่ว่าผมจำได้แต่ขี้เกียจบอกหลังไมค์นะเดี๋ยวบอกให้นะก็ไอเด็กเขาเรียกอะไรอ่ะเด็กเสิร์ฟเด็กนั่งดิ้งเด็กอะไรเงี้ยเวลาเราร้องเนี่ยผมจำได้ตอนนั้นว่าผมร้องเพลงพิเศษโลโซตอนนั้นนะพอร้องเนี่ยผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นนะครับพี่น้องบอกว่าพี่เสียงเหมือนจังเลยพี่เปิดเทปหรือเปล่าจังหวะนั้นผมได้คิดแล้วนะครับบอกว่าชีวิตดุนยาเนี่ยนะไอสิ่งที่อยู่รอบข้างทั้งหมดเนี่ยไม่ยากเลยนะแค่เราเดินเข้าไปหามันทั้งหมดก็จะมาหาเราทันทีดังนั้นเราพอคิดไปอย่างนั้นเนี่ยกินเสร็จพี่น้อง3คนเพื่อนเดินกลับนะครับพี่น้องเวลาเดินกลับเนี่ยเพื่อนผม2คนที่มาตอนแรกแบบหลอกกันหมดเลยนะพี่น้องขากลับเดินเหมือนหมาเลยพี่น้องที่รักมันแข่งกันเดินตรงอ่ะมีใครแข่งกันเดินตรงอ่ะพี่น้องผมคนเดียวไม่เมาเพราะผมไม่กินเหล้าเพื่อนผมกินเหล้าหมดเลยแข่งเดินกันสุดท้ายไปถึงหอพี่น้องอยู่ได้มันไปหอเพื่อนเอาหม้อมาอุ้ดหม้อข้าวนะครับพี่น้องเอามาอุ้ดนะครับพี่น้องเอามาอุ้ดใส่เราดูแล้วเนี่ยบอกอัลลอฮ์นี่คือคนเมื่อกี้ที่เรานั่งคุยด้วยเพื่อนคุยอะที่มันนั่งอย่างนี้ตอนนี้อ้วกใส่หม้อพออ้วกใส่หม้อเนี่ยพรุ่งนี้มันหุงข้าวกินต่อเลยพอดูอย่างนั้นพี่น้องผมเลยรู้สึกว่าชีวิตที่เราอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่แต่ผมได้อย่างเดียวคือละหมาดไปคาราโอเกะผมก็ต้องละหมาดไปเล่นดนตรีจะเล่นอะไรผมต้องละหมาดละหมาดเรื่อยๆละหมาดอย่างเดียวละหมาดมันเลยเป็นตัวประคองเราเลยเตือนวัยรุ่นไงครับบอกว่ามึงจะเลวยังไงนะมึงจะทำตัวเหี้ยยังไงก็แล้วแต่ละหมาดอย่าทิ้งละหมาดอย่าทิ้งดังนั้นเติบโตมาเรื่อยๆพี่น้องครับแล้วก็ตอนอยู่ช่างศิลป์นี่แหละครับพี่น้องผมยังใหม่มากกับสังคมต่างๆในตรงนี้นะสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนในชีวิตนะครับพี่น้องคือเมื่อใดที่เราอยู่กับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องเราเองเมื่อผมไปละหมาดอยู่ได้แล้วมันถึงเวลาที่ต้องละหมาดวันศุกร์อ่ะผมไม่รู้จักที่หัวตะเข้ว่ามัสยิดอยู่ที่ไหนนะครับผมเดินออกไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วผมบอกมอเตอร์ไซค์รับจ้างว่าพี่ผมจะไปละหมาดมัสยิดมีแถวไหนบ้างมันบอกน้องขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่พาไปแกอัดผมพาไปทางมอเตอร์เวย์นะครับพี่น้องเข้าไปทางหลวงแพ่งพอเสร็จสับพี่น้องผมมาส่งผมกลับพออาทิตย์ต่อมา
จอพี่คนเดิมพาผมไปอีกขับไปกลางทางพี่น้องพี่บอกว่าเอาไหมน้องพี่ปล่อยเม็ดละ120เอาไหมน้องพี่ปล่อยเม็ดละ120ผมบอกอะไรพี่เนี่ยทำงานยันสว่างเลยไม่ง่วงนะเพราะว่าเวลาเราเรียนศิลปะมันทำงานข้ามคืนนะพี่น้องบอกเอาไหมพี่ปล่อยเม็ดร้อยยี่ทำได้ยันสว่างไม่ง่วงเลยบอกอะไรอะพี่ก็เข้าใจพี่น้องนะม้าสี่ขาครับบอกอ๋อผมไม่เล่นครับพี่ไอ้จริงเหรอบอกผมไม่เล่นนะครับพี่ผมขอโทษด้วยนะผมไม่เล่นนะพอผมไม่เล่นเนี่ยสุดท้ายพี่น้องต่อมาเขาให้มอเตอร์ไซค์เราขับไปฟรีๆนะพี่น้องให้ขับไปเลยให้ตังค์กับเขาและขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองมันไว้ใจเราครับว่าเราไม่เอารถมันไปขโมยมันให้รถเราไปเลยพี่ให้เราขี่ไปนะครับกลับมาแล้วก็ให้ตังค์เขา80 บาทและเติบโตมาอย่างนั้นผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาอยู่ในวงการศาสนานี้ได้ยังไงนะครับพี่น้องจนกระทั่งในขณะเรียนช่างศิลป์นั่นแหละครับพี่น้องมีน้าเขยผมมาชวนผมครั้งแรกนะให้ไปฟังบรรยายผมไม่รู้ว่าฟังบรรยายคืออะไรอะไรคือฟังบรรยายวะอะไรคือเป็นยังไงว่าไปฟังแปลไปฟังบรรยายผมไม่รู้เลยพี่น้องแต่ก่อนที่จะไปฟังบรรยายกับนะพี่น้องดาว่าตับลิกมาชวนผมออกดาว่าไปดาว่าก่อนนะครับพี่น้องมาชวนผมไปมาร์กัสมินบุรีอันเนี้ยผมชื่นชมไม่มีใครเข้ามาหาผมไม่มีใครกล้าที่จะมาคุยกับทรงอย่างผมอ่ะนะตอนนั้นเราเรียนแบบนั้นไม่มีใครเดินเข้ามาหาเราแต่พี่น้องดาวะเดินมาหาผมชวนผมไปมาร์กัสผมไม่รู้จักมาร์กัสผมไม่รู้จักมาร์กัสพี่น้องครับอะไรคือมาร์กัสอะไรคือการบายานอะไรคือการออกผมไม่รู้อะไรเลยรู้อย่างเดียวเขาชวนผมก็ไปเอาว่าลองไปดูไปพี่น้องพี่น้องพอไปถึงมาร์กัสมินบุรีครั้งแรกนี่ก่อนที่ผมจะฟังบรรยายอาจารย์ทั่วไปนะผมไปที่มาร์กัสมินบุรีก่อนแวบแรกที่ผมเห็นมาร์กัสมินบุรีผมตกใจพี่น้องเพราะเขาใส่โต๊ะสีขาวหมดเลยบอกให้แล้วกูมาทรงนี้นะครับพอไปปุ๊บเนี่ยผมไปฟังบรรยายครั้งแรกเห็นฟังเขาบรรยายฟังแล้วกลับมาพี่น้องที่รักรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกูไม่เคยฟังอะไรนานๆแล้วแบบนี้ว่ะมันเขาพูดอะไรของเขาว่าฟังแล้วดีมากตรงนี้คือข้อดีของพี่น้องดาวะอันนี้ผมบอกเอาไว้เลยนะว่าพี่น้องดาวะเขาจะไม่รังเกียจวัยรุ่นไม่ว่าจะเลวขนาดไหนก็ตามเขาจะไม่ดูถูกไม่ว่าเขาจะชั่วร้ายขนาดไหนก็ตามเขาถึงเราได้เขาคุยเรื่องกีตาร์กับผมได้เขาคุยเรื่องดนตรีกับผมได้เขาคุยเรื่องสัพเพเหระเรื่องชักเขาคุยกับผมได้เรื่องช็อปเขาคุยกับผมได้ทั้งหมดเลยคุยกับผมได้เมื่อเขาคุยนะครับพี่น้องผมรู้สึกว่ากูต้องฟังแล้วว่าเฮ้ยแม่งบรรยายมันดีว่ะเวลาผมไปฟังไปผมก็เลยไปทุกสุขนะเขาก็มารับผมฟรีด้วยชวนไปกินข้าวด้วยนะครับในโรงเรียนไอ้ฟังอาจจะไม่เท่าไหร่สัก 70% ได้กินเนี่ยพี่น้องนะครับพี่น้องก็ได้กินได้เรื่อยดังนั้นผมจึงไปครับพี่น้องเมื่อไปเนี่ยปรากฏว่าไปทุกสุขไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนจุดหนึ่งนะครับพี่น้องนะผมเนี่ยชวนผมไปฟังบรรยายที่หนึ่งนะผมก็เริ่มไปฟังบรรยายในขณะนั้นกีตาร์ผมยังเล่นนะรูปผมยังวาดเมื่อผมฟังไปเรื่อยๆฟังบรรยายไปเรื่อยๆกีตาร์ผมเล่นแล้วมันถึงจุดหนึ่งแล้วครับบอกว่าเราต้องเลือกว่าจะเล่นต่อหรือจะเลิกใครเล่นดนตรีผมบอกเลยนะครับว่าใครเล่นดนตรีเล่นดนตรีนะไม่ใช่แค่เล่นผ่านๆนะเล่นอย่างจริงจังแล้วรักมันใครรักดนตรีเป็นสิ่งที่ยากมากในการจะเลิกมันญาติครับพี่น้องดูหน้าผมดูหน้าตรงๆนะผมไม่ใช่พระเอกหนังนะครับพี่น้องจมูกผมไม่ได้โด่งเหมือนดาราฮอลลีวูดนะฮะแต่แปลกตอนเราเล่นดนตรีผมเป็นโรคภูมิแพ้นะผมเป็นโรคภูมิแพ้นะครับพี่น้องผมแพ้อย่างเดียว
ผมแพ้ความสวยนะอันนี้บอกตรงๆ ตอนนั้นเนี่ยผมแพ้เรื่องเดียวคือเรื่องสตรีเรื่องอื่นอัลฮัมดุลิลละห์สุราผมผ่านยาเสพติดผมผ่านได้เรื่องสตรีที่โดนทดสอบตอนเราเล่นดนตรีพี่น้องถ้าผมคุยตอนเช้าตอนเย็นคือจิตติดเป็นอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องรู้สึกมันเข้ามาง่ายมากมันเข้ามาหาเราง่ายมากแปลกเวลามันเข้ามาหาเราเนี่ยผมก็คิดทำไมมันง่ายวะทำไมมันมาง่ายแล้วมันมาถึงจุดนึงอ่ะเราต้องทิ้งสิ่งนี้ครับพี่น้องเราต้องทิ้งสิ่งนี้ออกไปอ่ะตอนนี้เราจะทำยังไงอ่ะดนตรีเราก็รักถ้าเราเลิกนั่นคือเราทำได้แต่ถ้าเราทำเดินต่อไปนั่นคือเราดื้อแล้วครับพี่น้องมันถึงจุดที่เราต้องเลือกสุดท้ายนะครับพี่น้องผมอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมเนี่ยก็เลิกได้ตอนนั้นแต่ถามว่าวันนี้ยังมีคิดถึงไหมมีมากโคตรคิดถึงเลยฮะนะแต่ตอนนี้มือมันหายด้านแล้วนะครับนิ้วยังมีด้านอยู่นะครับพี่น้องเมื่อเวลาด้านเนี่ยมันหายไปเนี่ยแล้วมันก็เลยกลับมาบอกว่าเอาวะในสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยถึงเวลาจุดเราต้องเลิกเราต้องเลิกเราต้องทิ้งเราต้องทิ้งเมื่อเราต้องทิ้งเนี่ยมันเลยกลับมาบอกว่าเอาวะมันจุดเนี่ยเราต้องยุติเราต้องเลิกนะเมื่อเลิกตัดสินใจนะครับพี่น้องบอกกับตัวเองบอกเอาตั้งแต่วันนี้ผมก็จะไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วผมก็จะไม่ยุ่งสุดท้ายเมื่อเราทิ้งมันนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยให้เราได้เลิกและยุติจากมันอย่างถาวรหัวใจบางช่วงยอมรับพี่น้องบางจังหวะอีหม่านอ่อนผมคนนะครับพี่น้องอีหม่านมีขึ้นมีลดนะครับพี่น้องไม่ได้อีหม่านคงที่ตลอดคนอย่างผมนะพี่น้องมีความดีความชั่วความเลวอยู่ในตัวคนเดียวกันหมดนะมีหมดในตัวคนเดียวผมไม่ใช่ดีตลอดและผมก็เชื่อไม่มีใครดีบริสุทธิ์ 100% บางจังหวะอีหม่านผมลดเนี่ยบางจังหวะอีหม่านผมหวบเนี่ยคิดถึงนะพี่น้องบางจังหวะมันมาภาพในอดีตมันกลับเข้ามาแต่มันสิ่งที่ว่าเมื่อเราคิดถึงมันเนี่ยเราจะเดินต่อหรือจะยุติเราจะไปต่อหรือจะระงับแค่นั้นเองเลยบอกว่าพี่น้องลองฟังผ่านไปจุดนั้นได้นะครับพี่น้องเมื่อผ่านจุดได้เนี่ยเอาว่ากูทิ้งได้เมื่อกูทิ้งดนตรีเนี่ยแล้วกูทิ้งมันไปแล้วเนี่ยเลยบอกกับน้องๆว่ามึงไม่ต้องคิดนะว่าอะไรที่มึงติดจนมึงเลิกไปได้ไม่มีทางพี่น้องอันไหนที่ท่านตั้งใจเลิกอัลลอฮ์จะให้เลิกได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจเลิกยังไงก็เลิกไม่ได้ทิ้งครับพี่น้องพอทิ้งปั๊บเนี่ยจนวันนี้ถ้าถามผมว่าจับC major จับยังไงเนี่ยเราลืมนะเราลืมคอร์ดนะครับพี่น้อง C major จับยังไงนะครับพี่น้องคอร์ดอีไมจับบางคอร์ดเราลืมหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เราตัดมันออกได้จนกระทั่งผมเริ่มฟังบรรยายเรื่อยๆนะเริ่มติดพี่น้องแต่ตอนนั้นก็ยังแต่งไม่ใส่ทรงแบบนี้นะครับจัดฟังบรรยายไปเรื่อยๆฟังเรื่อยๆจนเกิดความคิดว่าไอ้เหี้ยกูเนี่ยกูอยากทำงานแบบนี้แล้วเฮ้ยกูรู้สึกว่าชีวิตกูผ่านมาเนี่ยนี่แหละที่กูอยากได้กูชอบบรรยายศาสนาคิดอย่างนั้นเลยนะครับตอนนั้นทั้งที่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เรียนศาสนาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เรียนเลยคิดบอกกูจะต้องบรรยายศาสนากูต้องทำให้ได้นะครับพี่น้องกูต้องบรรยายให้ได้เมื่อคิดจะบรรยายให้ได้แล้วทำยังไงอ่ะครับพี่น้องผมไม่ได้เรียนหนังสือผมไม่ได้เรียนอะไรวะปอนเนาะปอนเนาะไม่ได้เรียนอะไรไม่ได้เรียนแม่งไม่ได้อะไรเลยทำยังไงเมื่อทำยังไม่ได้แต่ใจกูอยากทำอะใจกูอยากจะเดินอะทำยังไงอะสุดท้ายผมเลยเริ่มบรรยายในขณะที่ผมยังไม่ได้เรียนศาสนาแบบระบบโรงเรียนนะครับพี่น้องในขณะที่ยังไม่ได้เรียนศาสนาในระบบโรงเรียนนั่นคือสิ่งใดที่ผมฟังบรรยายมาสิ่งใดที่ผมฟังบรรยายจากพวกอาจารย์เข้ามาในหัวผมพยายามถ่ายทอดออกจากปากผมทันทีและผมไม่อายนะครับพี่น้องเริ่มบรรยายครั้งแรกนะครับพี่น้องนั่นคือใครจะเชิญกูไม่มีใครรู้จักและก็ไม่มีอะไรเลย
แสดงว่ากูต้องเสนอหน้าเองผมเดินตามหาเจอบางคนผมบอกผมเจอกะคนหนึ่งนะครับที่กรุงเทพผมบอกกะแต่กรุงเทพเขาไม่เรียกกะนะเขาเรียกนิเนี่ยบอกนิอยากฟังเรื่องศาสนาไหมนิอยากฟังเรื่องศาสนาไหมเดี๋ยวผมไปพูดเรื่องศาสนาให้นิฟังที่บ้านกับลูกๆกับครอบครัวเอาไหมเอาไหมนิคนนั้นยาอัลลอฮ์บอกเอาเมื่อเอาเนี่ยนะครับพี่น้องผมเดินจึงไปที่บ้านเขาเลยไปที่บ้านเขาแล้วเริ่มบรรยายครั้งแรกมีนิมีสามีนิและลูกนิเล็กๆอีกสองคนฟังผมบรรยายแล้วมีความสุขมากเวลาเล่นดนตรีนี่สุขแล้วนะครับพี่น้องแต่เวลาบรรยายแล้วไม่สุขกว่าอีกว่าแปลกผมเล่นดนตรีเวลาเสียงโน้ตขึ้นเสียงกลองเข้าจังหวะมาเสียงเพลงไปอารมณ์ฟิลมาได้แต่เวลาบรรยายดนตรีแม่ก็ไม่มีเสียงเพลงแม่ก็ไม่มีอะไรแม่ก็ไม่มีหมดเลยแต่ทำไมเวลากูปล่อยออกแล้วกูมีความสุขอะทำไมกูปล่อยออกแล้วมันมีความสุขมันมีอรรถรสมันมีอารมณ์เมื่อมันปล่อยออกเลยบอกว่าใช่แล้วนี่แหละที่ผมอยากได้ผมจึงตระเวนบรรยายครั้งแรกโดยที่ไม่ต้องมีใครเชิญกูเลยกูไปเองเลยแค่มึงบอกว่ามึงจะฟังกูไปหามึงเลยผมคิดแค่นั้นบอกบับลี่ไปตรงนู้นไอ้หนุ่มไปตรงนั้นผมไปหมดเลยพี่น้องไปบรรยายแม่เขาไปบรรยายมันเขาไปกลับมาย้อนวันนี้ครับพี่น้องบอกว่าทำไมอัลลอฮ์ให้ผมตระเวนบรรยายแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องมีใครเชิญอัลลอฮ์เข้าใจวันนี้นั่นคือการฝึกในการพูดนั่นคือการฝึกบรรยายโดยที่ไม่ต้องไปอบรมกับโค้ชบาบอคอแตกใดๆทั้งสิ้นโดยผมเลยบอกว่าบรรยายเนี่ยไม่ต้องไปฝึกกับหน้ากระจกอะไรเลอะเทอะไปนอนที่รักทั้งหมดถ้าใจต้องการผมนึกเสมอวันนี้ว่าใครทำได้เราต้องทำได้กีตาร์ผมไม่ได้เรียนแต่ผมเล่นวงได้ผมโซโล่ได้ผมจับคอร์ดได้ผมตีคอร์ดล็อกได้ผมทำได้เหมือนที่นักดนตรีมันทำโดยที่ผมไม่ได้เรียนดังนั้นไอ้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนากูต้องทำให้ได้ถ้าใจกูอยากจะทำแค่นั้นเองนะครับพี่น้องเราเลยจัดเข้าไปเรื่อยๆและทำเข้าไปเรื่อยๆบรรยายเข้าไปเรื่อยๆคนฟังคนเดียวคนฟังสองคนคนฟังไม่มีเลยคนฟังไม่ถึง5คนผมก็บรรยายพี่น้องหน้าที่ผมคือบรรยายทำในสิ่งที่ตัวเองรักมันเหมือนกับดนตรีเปิดหมวกไงครับพี่น้องขอโทษนะที่พวกดนตรีไอ้พวกเด็กเนิร์ดที่เข้ามาในเพจวันนี้บอกมึงไม่ต้องดราม่าอะไรเยอะนะวันนี้ที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่มาโชว์ความเหี้ยความเลวแต่มาพูดเพื่อให้วัยรุ่นในปัจจุบันมันสะกิดอย่างน้อยวันที่กูตายเนี่ยนะคลิปนี้ออกไปหวังว่าวัยรุ่นอีกหลายคนจะกลับใจแค่นั้นเองนะถ้ามันไอ้เด็กเรียนเยอะๆออกไปก่อนนะครับรำคาญนะรำคาญนะออกไปก่อนนะเราเลยบอกว่าเราพูดอย่างนั้นเราทำมาเรื่อยๆเราบอกมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะพี่น้องบอกว่าไม่ได้นะกูต้องเรียนอย่างจริงจังต้องเรียนแล้วว่าทำยังไงต้องมาอย่างนั้นผมถามอาจารย์ท่านหนึ่งนะว่าถ้าจะทำงานบรรยายศาสนาเนี่ยต้องเรียนอะไรครับอาจารย์บอกว่าต้องไปเรียนอาหรับนะครับพี่น้องประเทศอาหรับอะไรต่างๆผมนึกในใจชีวิตกูหมดแน่ไปไม่ได้จะไปยังไงพี่น้องเขียนอะไรไม่ได้เลยอะไรที่เป็นภาษาอาหรับชื่อผมเขียนยังไงผมยังเขียนไม่เป็นเลยชื่อผมเขียนยังไงภาษาอาหรับผมยังเขียนไม่ได้ทุกอย่างผมยังทำไม่ได้แล้วทำยังไงแสดงว่าผมต้องเรียนดังนั้นผมจึงคุยกับแม่นะครับว่าถ้าผมจบปริญญาตรีได้ของไทยนะผมขอเรียนศาสนาใหม่นะผมบอกผมขอเรียนศาสนาใหม่นะผมจะทำให้แม่ในการเรียนจบปริญญาตรีของไทยให้ได้นะผมจะเรียนปริญญาตรีให้จบให้ได้ของไทยนะครับของสามัญแล้วผมขอเรียนศาสนาใหม่แค่นั้นเองที่ผมให้สัญญากับแม่ของผมนะพี่น้องผมให้สัญญากับแม่ผมขอจบไทยเอาละอันนี้ปริญญาใบนี้ผมจะเรียนให้แม่แล้วกันผมจะจบให้ได้แต่หลังจากผมจบผมขอเริ่มชีวิตผมใหม่นะ
ในการเรียนศาสนาแค่นั้นเองผมเรียนพี่น้องสุดท้ายความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะทีสิทธิ์จบโซสุดท้ายออกแบบตึกนะครับพี่น้องทำภายในระยะเวลา1อาทิตย์เดียวแล้วก็จบได้เมื่อจบผมได้ใบปริญญาครั้งแรกรับชาดาของไทยอันแรกปริญญาตรีนะครับพี่น้องตอนนั้นไปเรียนต่อเนื่องปวสแล้วเอาปวสไปต่อปริญญาตรีเนี่ยที่ราชภัฏพระนครตอนนั้นแล้วก็เอาใบปริญญาตรีนะพี่น้องเอาไปสมัครเรียนมุตวะซิดหนึ่งที่โรงเรียนสารวิทยาพี่น้องนึกออกไหมมุตวะซิดหนึ่งเหมือนกับเข้ามอหนึ่งใหม่ครับผมเข้ามุตวะซิดหนึ่งด้วยกับเอาใบปริญญาตรีไปสมัครเรียนพี่น้องผมเดินเข้าไปหาอาจารย์มูนิสวันนั้นที่โรงเรียนสารวิทยานะผมบอกว่าผมจะมาสมัครเรียนครับครูมูนิสมุฮัมมัดนะฮะซึ่งท่านเขียนหนังสือเยอะมากครูมูนิสบอกว่าใครจะสมัครผมบอกว่าผมจะสมัครเองครูผมจะสมัครเองผมจะสมัครเองนะครูผมยื่นใบปริญญาตรีให้ครูมูนิสตกใจไปน้องเพราะไอ้ที่มาสมัครเนี่ยแม่เงยเด็กป.6เด็กม.3เด็กจบม.4ขอโทษนึกในใจว่ามีครูคนเดียวเนี่ยจบปริญญาตรีมาเรียนแต่บอกเอาวะเรียนก็เรียนครูอยากจะเรียนยังไงก็ต้องทำให้ได้ผมสมัครเรียนพี่น้องชีวิตผมตั้งแต่เรียนอนุบาลจนจบปริญญาตรีสามัญความสุขที่สุดของผมคือการได้มานั่งเรียนที่สารวิทยาเวลาผมท่องเวลาผมอ่านผมเริ่มคำศัพท์ท่องทั้งหมดนะครับพี่น้องอ่านตั้งใจมากๆขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ผมเกตให้ผมซนก่อนให้ผมมีความสุขก่อนที่ผมจะมาเรียนศาสนาเข้าใจไหมฮะให้ผมสนุกสุดๆก่อนในก่อนที่ผมจะมาเรียนศาสนาให้ผมเลวไปก่อนที่ผมจะกลับมาเรียนถ้าผมยังไม่ได้ไปเรียนทางสามัญและยังไม่ได้ไปเรียนสายศิลปะและผมมาเรียนศาสนาตอนอายุ17ผมก็เป็นเด็กปัญญาอ่อนและเด็กไร้ค่าคนหนึ่งแค่นั้นเองเด็กสมัยนี้แม่งเรียนศาสนาแต่แม่งไม่มีอุดมการณ์อิสลามมึงเรียนไปเนี่ยแต่ใจมึงเรียนไปวันๆไอ้บ้ามึงจบสนาวีแต่มึงก็ยังมีแฟนมึงก็ยังเละเทะสุดท้ายมึงทำอะไรไม่ได้เลยกับศาสนาขอบคุณอัลลอฮ์ที่มาให้ผมเรียนตอนนั้นให้ผมไปชั่วก่อนไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ชั่วนะครับผมเดินไปในทางชั่วก่อนที่ผมจะกลับมาเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องและดังนั้นแหละครับพี่น้องครับเมื่อได้เรียนศาสนาวิทยาผมจึงตั้งใจว่าต้องไปให้ได้กูต้องเป็นนักบรรยายศาสนากูต้องทำบรรยายให้ได้ผมเรียนสุดท้ายพี่น้องนักเรียนศาสนาทุกคนอยากไปโนอยากไปเรียนเมืองโนอยากไปโลกอาหรับผมคือคนหนึ่งในนั้นที่อยากไปโลกอาหรับตั้งใจซ้อมนะครับพี่น้องผมฝึกอ่านหนังสือทั้งที่แม่งไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่อ่านอยากจะไปให้ได้สุดท้ายพี่น้องครับเมื่ออ่านผมบอกกับแม่ว่าผมอยากไปเรียนโนบอกพ่ออยากไปเรียนโนพ่อแม่บอกว่าลูกถ้ามึงลูกไปเรียนเนี่ยนะเกือบ10ปีพอดีพ่อแม่ตายพอดีลูกผมไม่มีพี่น้องผมลูกคนเดียวนะครับพี่น้องไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใครเลยผมลูกคนเดียวเลยตัดสินใจว่าเอาวะเมื่อไปเรียนที่นู่นไม่ได้มีคนแนะนำผมบอกงั้นไปเรียนกุริยาแล้วกันกุริยาตอนนั้นก็เปิดไม่นานนะพี่น้องที่ยะลาเนี่ยผมไปเรียนกุริยาบอกเอาวะในเมื่อไปไม่ได้กุริยาก็เรียนไม่ไปเรียนอย่างน้อยขอให้ได้เรียนน้อยใจไหมน้อยใจสิพี่น้องเราอยากไปโน่แต่ไม่ต้องมาเรียนที่ยะลาเงี้ยอยากขึ้นเครื่องบินแต่มาต้องขึ้นรถเมล์เงี้ยผมอยากไปอยู่ในโลกอาหรับแต่มาอยู่โลกคนมาลายูบ้านเราอย่างเงี้ยน้อยใจมีบ้างกระตุกมีบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดและกระตุ้นตัวเองเสมอว่าโลกอาหรับมีหนังสืออะไรที่นี่ก็มีหนังสือนั้นเขาเรียนยังไงเราก็เรียนได้ดังนั้นผมบอกกับตัวเองเสมอและบอกกับรุ่นน้องๆว่ามึงอย่าเอามาอ้างถ้าใจมึงตั้งมั่นจริงๆที่ไหนมึงก็ทำได้ขอแค่ความตั้งมั่นและมุ่งมั่นแค่นั้นเองเอามึงต้องทำให้ได้ต่อให้มึงเรียนเมืองนอกหรือยิ่งใหญ่กว่าเมืองนอกแต่ถ้าวัยรุ่นมึงไม่ตั้งใจมึงก็ไม่ต่างกับไอ้กระจอกตัวนึงที่ทำอะไรไม่ได้ให้กับอุมมะห์แค่นั้นเองแต่ถ้ามึงตั้งใจต่อให้มึงไม่เรียนในมหาวิทยาลัยด้วย
มันก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับอุมมาได้นี่คือเยาวชนผมเลยตั้งใจว่ากูต้องเรียนให้ได้ผมกล้าที่จะลุยในสายชั่วผมกล้าที่จะเล่นกีตาร์ผมกล้าที่จะเล่นกลางถนนผมกล้าที่จะทำในสิ่งเลวร้ายในสิ่งน่าอับอายและทำไมผมจะไม่กล้าการเดินในทางที่เราต้องการจะเดินพี่น้องก็เลยเดินให้สุดเดินไปพี่น้องเรียนกุลยะตรงนี้แหละครับพี่น้องเมื่อเรียนนะเรียนมาเรื่อยๆจนจุดหนึ่งนะครับพี่น้องเลยบอกกับพี่น้องว่าผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับพี่น้องผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะว่าชีวิตผมแพ้เรื่องเดียวนะนั่นคือเรื่องสตรีอันนี้ผมบอกตั้งแต่วัยรุ่นจนมาก่อนจะนิกะห์เมื่อเวลาจะจบพี่น้องที่รักครับผมเนี่ยอายุผมก็ได้แล้วนะครับพี่น้องเลยคิดบอกว่าผมต้องหาใครสักคนเข้ามาในชีวิตผมเชื่อไหมครับว่าผมหาสตรีหลายคนมากแล้วก็ทุกคนที่ผมหาเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งอีหม่านอะไรต่างๆอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องจนผมต้องการที่จะมีครอบครัวอยากจะมีจริงๆแล้วนะบางแอดนะไม่ใช่มีแบบเล่นๆสเปซสปะสุดท้ายเนี่ยเชื่อไหมครับว่าสตรีทุกคนที่เข้ามาในชีวิตผมออกห่างจากชีวิตผมทุกคนเลยบางครั้งเรามาคิดน้อยใจแล้วพี่น้องว่าทำไมตอนกูไม่จริงใจเนี่ยมันง่ายแต่เวลาที่เราคิดจะจริงใจเนี่ยปรากฏว่าหายหมดเลยท้อพี่น้องครับท้อมากจนท้อมากๆเนี่ยพี่น้องมาปลอบใจผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลเลาะห์จะส่งคนให้ที่เหมาะสมที่สุดกับเรานะผมก็เลยบอกว่าเอาว่าอินชาอัลเลาะห์ตั้งใจไปเรื่อยๆขอบคุณอัลเลาะห์นะครับพี่น้องสุดท้ายเนี่ยภรรยาที่แต่งปัจจุบันเนี่ยถามว่าคนๆนี้ใช่ไหมที่ผมเขาเรียกอะไรอ่ะอยากได้มาเป็นเมียอยากจะไปขอบอกไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเมียปัจจุบันแฟนปัจจุบันของผมเนี่ยนะพี่น้องไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในลิสต์ผมเลยไม่อยู่ในลิสต์ผมเลยไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกไม่ได้อยู่ในอะไรผมเลยนะคือไม่ใช่ไงไอ้ที่เราบอกใช่เนี่ยขอโทษนะแม่งก็ไม่ใช่แม่งก็ไปหมดเลยเราก็เลยหาบางแอนบอกนี่ก็ช่วงทำคะแนนช่วงทำคะแนนนะระบบสุดท้ายเนี่ยผมบอกชีวิตผมต้องมีต้องอยากได้ใครสักคนแม่ผมนะครับพี่น้องนะแกหาให้แกเดินแกไปหาตะเวนหามาที่ไหนก็ไม่รู้นะจนกระทั่งไปที่บ้านแฟนผมปัจจุบันเนี่ยและกลับมาบอกผมว่าไปดูมาแล้วนะผมบอกดูใครเขาบอกดูคนนี้คนนี้คนนี้บอกเอ้าแซมะทักมานะบอกกลัวจะโดนนอกห้องนอนนอกห้องบอกดูคนนี้คนนี้มาแล้วหลังจากนั้นทำยังไงผมไม่รู้จักเขาอะไอ้ที่เรารู้จักที่เคยจีบเคยอะไรมาในสมัยก่อนเนี่ยยังแป้วเลยอะและนี่แบบไม่รู้จักหกกูจะได้ยังไงวะเนี่ยนะแม่บอกหลังจากนั้นก็จัดการเอาเองนะเอาทำยังไงอะผมสืบเบอร์โทรจนได้นะครับพี่น้องเพราะแฟนผมเนี่ยเรียนกุลยะด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาขอบคุณนะที่เจอผมตอนนี้นะถ้าไปเจอสมัยก่อนแกอาจจะวิ่งหนีเหมือนกันนะครับพี่น้องพอเจอเนี่ยคำถามแรกครั้งแรกนะอันนี้เตือนวัยรุ่นนะบอกว่าถ้าขอโทษนะวัยรุ่นถ้ามึงกล้าที่จะเดินที่จะลุยได้นะมึงกล้าสมัยจะเห็นมึงกล้าเป็นตัวเปิดสมัยเรียนช่างนะมึงกล้าเป็นตัวเปิดตอนมีเรื่องมึงกล้าเปิดเกมได้เวลาเรื่องถูกต้องอย่าอายที่จะเปิดผมฟิตใจหลายอย่างอันนี้เตือนไปรุ่นเลยนะบางคนถามอาจารย์ได้แต่งงานกับแฟนคนนี้ได้ยังไงแหมมันก็มีหลายคนเลยนะแฟนคนนั้นคนนี้บอกแต่งได้ยังไงเพราะผมโทรไปบอกคนนี้แฟนคนนี้ครั้งแรกเลยนะครับบอกว่าวันนี้แม่ผมไปดูนะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับไปดูคืออะไรผมก็เลยบอกว่าคำถามเดียวที่ผมบอกกับแฟนนะบอกว่ามีใครหรือยังมีใครหรือยังใช่ไหมถามอย่างนั้นไหมวันนั้นจำได้เปล่าถามว่าอะไรนะ
มีใครหรือยังนะอยู่ข้างๆผมด้วยนะบอกมีใครหรือยังคือถ้าเขาบอกว่ามีเนี่ยผมจะถอยเลยนะเพราะผมเชื่อว่าถ้าเขามีแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากแย่งของใครนะครับพี่น้องนะเข้าใจกันนะผู้ชายกับผู้ชายเวลาโดนแย่งก็เจ็บแล้วเวลาโดนปันใจก็ปวดนะผมถามว่ามีใครหรือยังถ้ามีใครแล้วหรือมีการจองมีอะไรแล้วผมจะถอยทันทีเขาบอกว่ายังอาบอบอกยังผมบอกอิชาลอนะระหว่างเราเนี่ยมอบให้อัลลอฮ์ประมาณกี่วันนะมีเดือนหนึ่งเดือนครึ่งหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเดือนครึ่งนะช่วงที่ถามว่าแล้วได้ยินว่ามีดังๆเลยเสียงไม่เข้าที่ไปถามว่าได้เดือนหนึ่งอะมีคนนั้นหรือเปล่าแล้วบอกอ๋อไม่ผู้ใหญ่คุยแล้วพี่ก็ถามไปว่าแล้วเลิกกับคนนั้นชวนหรือยังตายแล้วกลัวเลยนะประเด็นอันนี้นะพี่น้องอันนี้เข้ามาบอกว่าบอกต้องบอกความจริงนะท้าความก่อนท้าความเนี่ยเพราะว่าผมถามแฟนตรงๆว่ามีหรือยังเพราะคนบอกมาว่ามีคนนั้นเข้ามาสู่ขอผมบอกว่าถ้ามีแล้วผมจะถอยนะสุดท้ายเขาบอกไม่มีแล้วเขาถามผมกลับว่าแล้วผมอะเลิกกับคนนั้นหรือยังดูนะคือเลิกติดต่อเลิกจะสู่ขอหรือยังผมบอกจบแล้วคนนั้นเมื่อทั้งหมดผ่านไปเนี่ยผมรู้จักเขาประมาณ1เดือนครึ่งนะหลังจาก1เดือนครึ่งแม่เข้าไปสู่ขอให้วันอะไรวันลืมตายงานเข้าเลยวันแต่งวันอาทิตย์วันอังคารไปสู่ขอแต่งวันอาทิตย์เลยฉะนั้นเวลาแต่งพี่น้องนี่เรื่องนิดๆนะฮะผมเลิกเล่นดนตรีและผู้หญิงที่มากับดนตรีก็หายไปจากชีวิตผมหมดนะครับพี่น้องผมออกจากสังคมสุราผมออกจากสังคมสิ่งเสพติดตรงนั้นคนที่อยู่ในสังคมตรงนั้นก็ออกไปจากชีวิตผมหมดและเวลาผมได้นิกะได้กับภรรยาคนนี้ผมก็ถือว่านี่เป็นของขวัญชิ้นหนึ่งนะครับพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วก็เขาเรียกอะไรฮะเมื่อเป็นของขวัญแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันมาจนวันนี้ผมเคยคิดแต่ก่อนนะว่าผมจะรักเขาได้ยังไงผมจะอยู่กับเขาได้ยังไงผมไม่เคยคบกับเขามาก่อนผมไม่เคยอะไรว่าเขาเรียกไม่เคยคบไม่เคยจีบไม่เคยอะไรมาก่อนเลยผมจะอยู่ได้ไงอยู่มาพี่น้องด่ากันบ้างโดนด่าผมเลยจะโดนซะส่วนใหญ่เป็นผู้ถูกกระทำนะเป็นผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่นะโดนบ่นบ้างโดนอะไรบ้างแปลกนะพี่น้องผมโดนด่าไม่ได้ด่าไอ้สัตว์อย่างนั้นนะโดนบ่นโดนอะไรต่างๆแต่ชีวิตเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมไม่เคยคิดจะเลิกกับเขาเลยแต่ถ้าเป็นแฟนในอดีตในบางตอนเล็กดูด้วยนะถ้าเป็นแฟนที่ไม่ใช่เมียลองมาบ่นอย่างนั้นสิครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเราเลยบอกว่าวันนี้แหละครับพี่น้องทั้งหมดเมื่อถึงจุดหนึ่งเวลาเราทิ้งสิ่งต่างๆที่เลวร้ายได้อัลลอฮ์จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้อัลลอฮ์จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ขอแค่บอกว่าตั้งใจให้มั่นผมก็เลยบอกว่าอันนี้ขอถามออกอากาศแป๊บนึงนะอันนี้ผมไม่เคยถามนะเดี๋ยวถามแฟนบอกว่าอันนี้ผมถามครั้งแรกตอนนี้พี่น้องฟังไปพร้อมๆผมเลยนะที่รู้ว่ามาขอครั้งแรกอะรู้สึกยังไงฮะไหนตอนผู้ใหญ่มาดูหรือมาขอเองตอนมาขอเองเลยนะครับนะอันนี้ผมบอกให้อันนี้เสียงเข้านะครับตอนมาขอเองอะตอนที่แบกเข้าไปอะรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกไงก็คืออ่ะโอเคตกลงนะเพราะหล่อหรือว่าไม่หรอกว่าอ่ะโอเคก็คืออ้าวเขามั่นใจแล้วอ่ะเขามาขอแล้วก็มั่นใจแล้วจะได้มีสามีสักทีเลยทำดีแล้วนะแสดงว่าเราไม่ได้คิดกังวลไหมครับคิดกังวลป่ะว่าจะอยู่กันยังไงไม่อันนี้ผมเลยให้จริงๆว่าแกไม่คิดด้วยเพราะตอนนั้นผมก็ไม่มีงานผมยังเรียนอยู่นะครับผมก็เรียนอยู่เขายอมตกลงแต่งกับผมโดยที่ไม่รู้ว่าผมจะเลี้ยงเขาได้ยังไงเช่นกันดังนั้นให้มั่นใจนะพี่น้องทั้งหมดอัลลอฮ์ช่วยถามว่าวันนี้แต่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมีปัญหาไหมเยอะบ่นบ้างทะเลาะบ้างอะไรบ้างแล้วเต็มไปหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอให้เราสอบบัตรอดทนและเดินกันไปเรื่อยๆชาลอมีนะชาลอนะโอเคนะโซเฟียนี่ตอนนะนะครับก็ฝากเอาไว้นะพี่น้องเลยบอกว่าทั้งหมดทั้งปวง
ปัจจุบันบาบิลีอับดุลละมานนั่งอยู่ตรงนี้ยังยืนอยู่ตรงนี้ก็ยังมีความเลวอยู่เช่นกันยังมีความไม่ดีอยู่ในตัวผมนะยังมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายผมเป็นคนใจร้อนนะครับพี่น้องผมเป็นคนที่ผมไม่ชอบบอกตรงๆนะจนถึงนิสัยวันนี้นิสัยเด็กเรียนช่างนิสัยเด็กเรียนศิลปะนั่นคือเราไม่ชอบพวกที่เก๊กเราไม่ชอบพวกลีลาเยอะเราไม่ชอบพวกฟอร์มเยอะผมเป็นนักดาอีผมเป็นคนดาวะผมไม่ใช่สายนักวิชาการจ๋าหรือไม่ได้สายเคร่งขรึมผมเกลียดนิสัยที่เก๊กวัยรุ่นคุยกับผมวัยรุ่นเจอกับผมทำเป็นตัวเองอับดุลอับดุลรอมานอยู่แบบไหนบายานแบบไหนเป็นอย่างนั้นตลอดนะผมจะพยายามไม่เสแสร้งเวลาอยู่ต่อหน้าท่านอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นคนที่ติดตามผมคนที่ฟังผมคนที่ติดตามกันมาเรื่อยๆก็บอกเอาไว้ณตรงนี้นะครับว่าผมเคยเป็นยังไงผมไม่ทิ้งนิสัยผมในสมัยผมเรียนศิลปะเมื่อมาวันนี้ผมก็ยังอยู่แบบนั้นอยู่ดีเลวปนกันไปและอินชาอัลลอฮ์เขาเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้เป็นกำลังใจวัยรุ่นนะครับว่าวัยรุ่นทุกคนนะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ไม่มีหรอกที่มึงเปลี่ยนไม่ได้นอกจากมึงไม่ยอมเปลี่ยนแค่นั้นเองมีคนเคยถามผมนะครับบอกว่าแล้วเป้าหมายที่อาจารย์บรรยายมาตลอดอาจารย์ต้องการอะไรนะอาจารย์ต้องการอะไรวันนี้แค่มีคำพูดของเด็กคนหนึ่งที่มาบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์ผมเตาบัตตัวได้เนื่องจากสาเหตุฟังคลิปอาจารย์แค่นั้นผมก็ปลื้มเลยครับพี่น้องผมไม่ต้องมีจามาตเยาวชนมาอยู่กับผมผมไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรอะไรเขาเรียกอะไรเด็กปั้นที่ผมต้องปั้นมันขึ้นมาผมไม่ต้องมีโรงเรียนที่เป็นของผมไม่ต้องมีมูลนิธิไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้แค่มีเด็กคนหนึ่งมันตอบรับตัวได้เนื่องจากฟังบายานของเราแค่นั้นก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องดังนั้นเปลี่ยนตัวเองนะครับร่วมด้วยช่วยกันผมขอบคุณลูกพี่ทุกคนนะบางต่อสักบางนาเร่บางอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะครับก็เดินทางมากันจนถึงวันนี้เนี่ยทุกคนเลยคนที่อยู่รอบตัวผมทั้งหมดทั้งปวงผ่านความเลวร้ายมาดังนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ผมผ่านความเลวร้ายก่อนที่ผมจะมายืนอยู่จุดนี้นะดังนั้นการพูดในค่ำคืนนี้เป็นตัวกระตุกผมไม่ได้พูดในฐานะตัวครูผมไม่ได้พูดในฐานะนักวิชาการแต่ผมพูดในวันนี้เนี่ยคือบาบิลีอับดุลรอมานนักดาวะคนหนึ่งแค่นั้นเองความชั่วในอดีตสิ่งที่ผ่านมาในอดีตมาพูดไม่ได้ให้ตามแต่เพียงแต่ให้คิดขอโทษนะวัยรุ่นขนาดผมก็ผ่านแบบวัยรุ่นมาผมก็พยายามเปลี่ยนตัวเองฉะนั้นวัยรุ่นพวกมึงก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์เปลี่ยนตัวเองนะครับอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนและอย่าแคร์คนด้วยเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดและท่านจะรู้ว่าเขาเรียกว่าความเป็นตัวของเราเนี่ยชัดเจนดีที่สุดและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับบอกว่าเด็กเรียนช่างทุกคนเด็กเรียนศิลปะทุกคนมีความรักเพื่อนมีความรักพวกเราทะเลาะกันมาเบื่อแล้วเราเถียงกันเราไม่ได้เถียงอะสมัยก่อนเขาต่อยเขาฟันสปาร์ต้ามาเยอะเตะมันเหนื่อยแล้วเมื่อเราออกมาจากจุดตรงนั้นเรามาอยู่ในวงการศาสนาเราก็เบื่อการเถียงการทะเลาะแล้วพี่น้องถ้ามันมีปัญหาเยอะนะพี่น้องผมจะบอกรุ่นพี่คนหนึ่งให้นะพี่น้องว่าใจของคนเวลามันถึงจุดหนึ่งนะครับพี่น้องมันเบื่อในการทะเลาะกันแล้วมันเบื่อในการอะไรแล้วมันผ่านอะไรต่างๆมาเยอะแล้วเนี่ยผมมาดูวงการศาสนาเด็กคนเรียนศาสนามานั่งเถียงมานั่งทะเลาะกันเนี่ยผมบอกปัญญาอ่อนที่สุดนะครับปัญญาอ่อนมากๆเราเคยทะเลาะกันมาสมัยเรียนสมัยก่อนมาวันนี้อยู่วงการศาสนาดันเสือกมาเจอเรื่องทะเลาะบอกแว้งไร้สาระกันอีกเลิกเถอะครับถ้ายังทะเลาะกันอยู่ผมแนะนำให้ไปสมัครเรียนช่างกลใหม่จะได้รู้จักฝึกความรักพวกพ้องให้มากกว่านี้อินชาอัลลอฮ์ผมไม่หวังไปแก้ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผมหวังจะแก้เยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนเด็กเกเรเด็กเลวร้ายเด็กที่ชั่วที่เหี้ยเลวขนาดไหนก็ตามผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนได้ขอแค่มึงตั้งใจเปลี่ยนวัยรุ่นมึงทำได้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาเลยนะอัลลอฮ์จะห้าทุ่มพี่น้องไม่หลับไม่นอนเลยนะครับมีอะไรจะถามไหมครับมีไหมครับพี่น้องอันนี้
รู้สึกมันจะดีเลย์นิดนึงนะนะยังไงก็ผมขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ช่วยเหลือเรียกว่าเคียงข้างกันมาตลอดนะครับเคียงข้างกันมาตลอดขอบคุณมากนะครับและเราได้เดินไปต่อหน้าเดินต่อไปด้วยกันนะครับอินชาอัลเลาะห์เดินต่อไปด้วยกันนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะมีอะไรจะถามมั้ยฮะนะครับบังหมัดสอนศรีนะก็ขอบคุณมากคำ27ยาวเลยเดี๋ยวเสร็จเราเกียร์มุลไลร่วมกันเลยนะเราต่างคนต่างเกียร์มุลไลเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ต่อเลยไม่ต้องนอนแล้วนะครับคืนนี้นะเดี๋ยวเราเกียร์มุลไลเสร็จทำโซดเลยขอให้ท่านพ่อพระเจ้ากับสกาฟิตรอนอ๋อนำไปแล้วอ้าวถามมาก็ให้แล้วกันสกาฟิตรอนเนี่ย ก็คือมุสลิมทุกคนจะต้องออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับเราเป็นผู้ปกครองลูกๆที่อยู่ภายใต้อานัตเราก็ต้องออกให้นะก็จำนวน3กิโลโดยประมาณต่อ1คนนะครับชาลอนะฮะฟังวันนี้ถามคุกกี้บางอันนี้รสอร่อยคุกกี้อ่ะคุกกี้ที่ส่งมาให้ใอร่อยครับคุณไปรุ่นลูกสามไปรุ่นลูกสามอันนี้รู้ขอบคุณมากทำดีแล้วนะครับชาใช่นะขอบคุณมากนะครับประทับใจเลยนะครับทุกคนนะครับทำดีแล้วขอบคุณมากไม่ทิ้งกันตอนนี้พันกว่าคนเมื่อกี้พันสี่กว่าใช่ไหมครับพี่นะอีก300น่าจะไปละหมาดหรือไปนอนแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะที่ยังอยู่นี่ก็ลูกพี่นะบังนัสรีมาซาเลเบยีเรานี่ก็สายช่างเหมือนกันนะเคียงข้างผมมาตลอดเหมือนกันนะเบยีเรานะครับนี่ก็เด็กช่างนะสายจะบางตีกอนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้มาอยู่จำบางอาทิตย์แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์บางตอนเล็บบอกคืนนี้เอติกาฟเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจะออกรถใหม่ไม่ต้องดูวันนะครับกีตาร์แน่นอนเป็นเครื่องดนตรีที่อิสลามไม่สนับสนุนนบีไม่ชอบอยู่แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแม่ผมทักมาเองเลยนะไม่เหนื่อยแม่นะแม่ยังฟังได้ผมก็พูดต่อได้เข้าศาสนาปีพ.ศ.อะไรล่ะครับผมเนี่ยมุสลิมตั้งแต่เกิดแต่อยู่เหมือนไม่ใช่มุสลิมตั้งแต่เกิดในบางเรื่องนะครับนะแต่ถ้ากลับมาสู่อิสลามจริงๆก็ช่วงไหนนะประมาณ20กว่าๆนะครับก็ได้มาอยู่แล้วเข้าศาสนาตอนไหนก็อยู่แต่ว่าไม่ได้จริงจังกับมันแค่ละหมาดเราก็ได้ละหมาดอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะยังไม่ได้อยู่อุดมการณ์ขนาดนั้นใช่แค่ว่ารู้ว่าอิสลามต้องละหมาดอ๋อมีคนถามอันเนี้ยแฟนเก่าอาจารย์มีกี่คนโอ้เดี๋ยวนะเท่าเดี๋ยวนะอย่าไปนับอย่างนั้นเลยขอตอบเดี๋ยวเขาตอบก็ได้ขอตอบตอบเลยเดี๋ยวนะเท่าที่จำได้เดี๋ยวขอนับก่อน1 2 3 4อันนี้เฉพาะในกุลิยะห์นะ4โอ้เฉพาะในกุลิยะห์4ก่อนหน้านั้นไม่รู้ก่อนหน้านั้นประมาณเท่าที่รู้3 7นั่นแหละฮะอย่าไปนับเลยนะครับนะก็อย่างน้อยที่สุดนะครับบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงนะขอให้เราเริ่มใหม่ไม่มีใครรักเราจริงเท่ากับคนที่เรียกว่าเมียนะครับเชื่อผมนะชาลอนะครับอาจารย์ชอบรองเท้าคอนเวิร์ตจริงมั้ยครับจริงนะนี่ผมอยากจะหยิบมาให้ดูด้วยซ้ํานะ ผมชอบมากๆก็คือคอนเวิร์ตออลสตาร์ทั้งแจ็คทั้งออลสตาร์นะชอบหมดเลยนะครับแล้วเมียก็ชอบเหมือนกันแฟนผมไม่ให้ใส่รองเท้าหนังไม่ให้ใส่รองเท้าคัชชูนะอยู่กับผมต้องผ้าใบอย่างเดียวแฟนก็ต้องใส่คอนเวิร์ตเหมือนกันเมียก็ไม่เคยใส่หรอกนะเมียก็ไม่ใส่ส้นสูงนะเป็นแฟนเขาบอกว่าเป็นภรรยาอาจารย์ที่ต้องมากฮะไม่ยอมเดินกับผมสังเกตเวลาผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยแฟนจะไม่เดินเพราะว่าเขาไม่อยากเดินกับผมนะเขากลัวคนจะอะไรนะเขาไม่ชอบคนมองเยอะๆนะไม่เคยใส่ไม่แต่ครอบครัวเราไม่เคยใส่รองเท้าหนังเลยนะใส่ผ้าใบหมดเลยนะครับไม่จุ่มกีตาร์นะครับบางรบารอบัณฑิตเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากชีวิตในกุลิยะเป็นแบบไหนเอาละนี่คำถามนะผมบอกว่าผมเรียนกุลิยะอย่างที่ผมบอกผมผ่านวัยสนุกมาแล้วผมเคยสนุกสุดๆมาแล้วเมื่อมาเรียนกุลิยะผมเลยทุ่มเวลาทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละห์ได้ศึกษาได้อ่านหนังสือได้ถามคนนั้นคนนี้นะครับพี่น้องก็ได้มีเวลาดูหนังสืออยู่ได้อยู่ห้องสมุดมากกว่าอยู่กับเพื่อนผมเบื่อแล้วฮะเราเบื่อความสนุกแล้วเพราะเราผ่านมาแล้วความสนุกดังนั้นเราจึงมีเวลาในการศึกษาต่างๆนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้ลูกกี่คนนะ3ครับ3นะ เข้าสารที่เขาสะดอกให้เราก็เป็นของเราจะไปจ่ายซะกาฟิตรอต่อนั่นก็เรื่องของเรานะครับเพราะเป็นของเราแล้วนะครับ
หนูติดตามอุสตะตั้งแต่อุสตะสอนม.2ตอนนั้นรู้สึกว่าชอบอุสตะคนนี้มากๆสอนได้ใจติดตามมาตลอดทาง YouTube รายการชิดบ้างไลฟ์บ้างพอม.5 อุสตะสอนอีกครั้งดีใจมากตอนนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ประสงค์ให้หนูได้เป็นลูกศิษย์อุสตะถึงจบแล้วแต่จะติดตามต่อไปนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับน้องอลาวิยะนะครับก็ผมสอนตั้งแต่ม.2 ตอนนี้ม.จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเสียงดังเลยนะเดะนี่จะนี่ตอบนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากอาจารย์เรียนศาสนากี่ปีผมเรียนที่ศาสนาผมท่านเรียน2ปีนะครับแล้วมาต่อกุริยะอีก4ปีนะฮะแล้วก็ไปต่อของโทกุริยะอีก2ปีแต่ว่าโทเนี่ยผมไปหยุดตอนที่ทําบะฮัจญ์วิอานิพนธ์ตอนนั้นผมหยุดผมไม่ได้ทําต่อนะด้วยกับเวลาต่างๆด้วยนะครับพี่น้องนะก็ประมาณ6ปีโดยประมาณนะครับเรียนปัจจุบันอาจารย์มีแฟนกี่คนครับปัจจุบันน่ะคนเดียวไงอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เหมือนคุยสนุกสนานกันเลยนะเนี่ยอาจารย์รุ่นเดียวกับอาจารย์คนไหนอายุไม่รู้นะฮะแต่ถ้าทันตอนศาสนาอาจารย์มุนซิฟก็ทันนะครับอาจารย์อามัดลีอัมก็ทันใครว่าอามีนมะซอมะซอก็ทันนะอับดุลฮากีมังเดชะก็ทันนะพวกนั้นน่ะรุ่นพี่ผมหมดแล้วผมเข้าไปตอนอายุเยอะนะผมจบศิลปะแล้วถึงเข้าไปเรียนนะครับพวกคณาจารย์เหล่านั้นก็อยู่ปี5ปี6กันแล้วนะจะจบแต่ผมอายุเยอะกว่าก็ได้คบกันเป็นเพื่อนอยู่พักหนึ่งนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์คุณอุมัรนะครับมุบารอกสุดๆครับอาจารย์ผมเอาทุกอย่างตอนนี้ทิ้งหมดแล้วเช่นกันเด็กฮาร์ดอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอเราเมตตานะครับขอเราเมตตาทุกคนนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากนะครับก็ขอให้คลิปนี้นะครับอย่างน้อยได้เป็นตัวกระตุ้นที่จะกระตุกดาอีที่เป็นเด็กเกเรและจะได้เป็นดาอีในอนาคตต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับสานะปอนะไซยะบุกเกไม่ถือสานะบักก็นะบิซูบิรูเพื่อนเราเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถูกใจเลยค่ะอาจารย์เด็กเทคนิคอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณมากเป็นกำลังใจใส่คอนเวิร์ตทางใครทางมันแต่เนี้ยต้องเดินไปด้วยกันภรรยามีคำถามมั้ยแบงค์เฟียเวถามภรรยาให้มีภรรยาเพิ่มมั้ยครับภรรยาให้มีภรรยาแบงค์ถามเนี่ยไม่รู้จะตอบไงไม่รู้จะตอบยังไงด้วยใช่ฮะให้ภรรยาตอบให้ภรรยาตอบว่าไงนะบอกคำเดียวว่าเออนะแล้วมันตีความมาเองนะบางคนบอกอยากเห็นหน้าแฟนอาจารย์จังไม่ผมไม่คนขี้หึงนะผมไม่คนเห็นไม่ได้นะครับนะนะขอบคุณมากครับพี่น้องจะสักมาลอกคอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะดูอาจารย์ใน YouTube ขอบคุณมากนะครับกว่าจะถึงวันนี้สาหัสเหมือนกันนะคะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับบังหมัดนะน้องอาจารย์ครับเคยถามผมว่าแกะเพลงโซโล่กีตาร์ยากไหมผมก็ตอบขณะนั้นไม่รู้ว่าคนถามเคยโซโล่กีตาร์แยกไฟแดงปัตตานีมาแล้วผมรู้ทีหลังนี่มึนตึ๊บบังหมัดท่านน่ะฝีมือเยอะกว่าผมนะดูทรงก็รู้ดังนั้นเราเลิกกันแล้วทั้งคู่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอ่านทำดูแล้วบางตอนเล็บนะลูกของข้อได้4เดือนต้องแก่สกัดเป็นตลอดป่ะต้องจองต้องออกด้วยนะครับเด็กก็ต้องออกนะฮะพ่อต้องออกให้ด้วยนะครับถึงแม้อายุ1วันใช่คลอดมาแล้วก็ต้องออกเลยนะครับอาจารย์อายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้ว40กำลังดีนะก็เป็นหนุ่มแล้วทำดูแล้วนะครับเอาเลยนะ5ทุ่มกว่าไม่ง่วงเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะก็พี่น้องยังอยู่นะครับก็อินชาอัลลอฮ์เราอาจจะอีกสักประมาณ5นาทีนะเราก็ผมคุณโสภิตนะครับผมเป็นต่างศาสนิกมารับอิสลามฟังอาจารย์แล้วโดนทุกข้อครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่ผมมาอยู่ในอิสลามเช่นกันนะครับอัลลอฮ์รักท่านนะขอบคุณมากนะครับดังนั้นนะผมไม่ทันนะมันดีขึ้นอย่างนี้มากเลยตอบไม่ทันนะเราไม่ได้ใช้ระบบ AI นะมันก็เลยดีดนะเอาแล้วนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะใช่ครับวันเอลาะสายทางแม่ผมอับดุลฮากีมจานดุลการีมมันเอลาะนั่นสายทางโต๊ะผมเลยนะแต่คนไม่รู้นะครับว่าผมมีศักดิ์ก็เป็นหลานท่านนะคนไม่รู้นะครับหลายคนไม่รู้ว่าอาจารย์การีมันเอลาะแม่ผมเรียกท่านว่าจูคือเขาเรียกอะไรญาติใกล้ชิดนะครับเพราะโต๊ะคุณยายผมเนี่ยฝังที่กูโบมัสยิดท่านนะครับพี่น้องที่ทะอิดนะฮะฉะนั้นต้นตระกูลผมจากมะเนี่ยแม่ก็มาจากวันเอลาะนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะโอ้โหเร็วมากนะครับมันดีดขึ้นไปขอมาอัพนะผมดูไม่ทันเลยนะเกือบ
เก็บไลค์นะคะนะครับคืนนี้จะเป็นคืนก็ได้ชาลอนะครับอาจารย์อยู่ผมก็อยู่นะบางแอดบอกนะชาลอก็เอาแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวอีก5นาทีมั้ยนะทำไมไม่ง่วงเนี่ยกินอะไรเข้าไปนะครับนะฉะนั้นขอเดี๋ยวนะโอ้โหมันไปดีดอย่างนี้เลยนะมันสุดท้ายนี่แล้วกันนะก็จะบอกพี่น้องอีกอย่างนึงนะครับบอกว่าส่วนใหญ่คนที่รับฟังติดตามกันมาเนี่ยก็จะเป็นเยาวชนวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นผมบอกเอาไว้ว่าวัยรุ่นนะสิ่งหนึ่งที่เราทำได้และขอให้ทำต่อไปนะครับความเป็นวัยรุ่นเนี่ยอย่าทิ้งนะสิ่งสำคัญที่สุดในความเป็นวัยรุ่นนั่นคือความรักเพื่อนอย่าทิ้งตรงนี้นะครับพี่น้องคำว่ารักเพื่อนขอให้มีด้วยกันตลอดนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าทิ้งคำนี้นะพี่น้องเพราะเมื่อใดมีความรักเพื่อนอินชาอัลลอฮ์สักวันเราจะไม่ทะเลาะกันนะครับพี่น้องเราจะไม่ทะเลาะกันนะเราผ่านการทะเลาะเบาะแว้งมาเยอะแล้วเมื่อเราสู่วงการศาสนาขอให้เราเดินอย่างจริงจังนะครับพี่น้องเดินอย่างจริงจังและอันไหนทำได้เพื่อศาสนาเดินให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับพี่น้องชีวิตเราถ้าเคยผ่านความเลวร้ายมาได้ชีวิตที่เหลือก็ขอทำให้ดีที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องตอนนี้ผมเรียนสายช่างอยู่อยากเรียนศาสนาเพื่ออยากเป็นนักดาอีครับผมแนะนำนะซารีนะเรียนช่างให้จบแล้วค่อยมาเรียนศาสนาอย่าทิ้งครึ่งกลางนะครับพี่น้องไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนไม่เอาไหนให้จบไปก่อนแล้วมาเรียนนะครับยิ่งอยากมากๆมันจะยิ่งมันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับคนที่ถามว่าทาร์เก็ตของอาจารย์ต้องมีเมียสักกี่คนดีทาร์เก็ตแปลว่าอะไรไม่เป็นตอนนี้ลืมหมดแล้วภาษาอังกฤษคืนหมดแล้วคำถามก็ที่เขาถามต้องอะไรนะทาร์เก็ตน่าจะอุดมคติอะไรเงี้ยนะน่าจะน่าจะนะน่าจะต้องมีเมียสักกี่คนดีนั่นแหละดีอยากถามเหมือนกันนะตอบหน่อยดิจริงๆเนี่ยไอ้จำนวนภรรยาเนี่ยผมไม่เคยสเปคอะไรไว้เลยนะว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้นะครับวันนี้มีคนเดียวก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์นะนี่นะคนเดียวเนี่ยก็เอาใจกันไม่ไหวแล้วนะถ้ามาหลายคนเนี่ยผมน่าจะไม่ได้บรรยายครับอินชาอัลลอฮ์นะก็ฝากนะเอาเฟรมๆนะครับช่างฝีมือทหารใช่ตรงข้ามกันนะแต่พี่เจอกันน่าจะสนุกนะครับก็นะอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากอันนั้นขออัสรีดาเดรดานะขออัลลอฮ์บรรจุท่านให้เป็นดาอีของพระองค์ต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับยะซักมุลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะก็ขอบคุณมากเสียงใจทุกคนนะฟังตั้งแต่ประมาณ 3:10 น.จนตอนนี้ 5:10 น.2ชั่วโมงแล้วนะผมก็จะต้องขอลากันไปก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอิสลามวิทยาลัยมาเปิดใจอะไรเนี่ยมาพูดเปิดใจมารับแต่ผมติดภารกิจเลยไม่ได้เข้าไปทักอ๋ออินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้านะครับอาซานอะไรเนี่ยถ้าทานโซดเสียงละหมาดซุบฮ์มาต้องหยุดนะครับต้องหยุดนะฮะอ๋อแทร็กเก็ตแปลว่าเป้าหมายนะครับหนังสือซอฮาบะห์จารย์เป็นภาษาอะไรครับชื่ออะไรด้วยของผมอ่านของภาษาอาหรับนะครับนะอ่านภาษาอาหรับนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะขอบคุณมากนะครับถ้าสามีไม่ละหมาดเราชักชวนยังไงครับตอนนี้ร้องตลอดเลยภรรยานะครับอดทนซอฮาบะห์ทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ขอดุอาสักวันนึงอัลลอฮฺตะอาลาจะเปิดใจให้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์สปอนเซอร์เขียวบางหมาดนองไม่อยู่ไม่ได้จัดให้ผมเลยนะบางหยาเรานะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับตอนที่นบีเปลี่ยนมิมบัตต้นอิมพารัมร้องไห้จริงนะครับจริงนะฮะเป็นหะดีษด้วยนะครับอัลตะเลบนะต้นอิมพารัมร้องไห้จนซอฮาบะห์ก็เห็นนบีลงไปกอดต้นอิมพารัมเลยนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับช่วยกันดุอานะครับชื่นใจเขาอ่านทำไปแล้วอุมาตุนไวด้านนะครับอาซาฝากสลามทุกคนด้วยนะครับเอาละนะมาจนโค้งสุดท้ายนะครับค่ำคืนนี้ก็จากใจนะอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านขอบคุณจริงๆฮะพูดอะไรพูดเต้ได้ไหมพูดเต้ลูปอเบรอภาษาฝรั่งผมมาเมืองไทยครั้งแรกผมพูดไทยไม่ได้เลยพออยู่ไปอยู่มากลับมาตอนอายุตอนอายุประมาณสี่ขวบสี่ขวบผมพูดไทยไม่ได้นะพอตอนนี้พูดอังกฤษไม่ได้เลยเสียดายภาษาเหมือนกันนะครับเสียดายมาจากแฟนผมอายุเท่าไหร่แฟนผมตอนนี้อายุ35อ่อนกว่าผมนะครับประมาณ6ปีนะอินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณมากอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ง่วงนะครับท่านนี่นะท่านมุอาวิยะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นโอกาสต่อไปอาทิตย์หน้าผมจะเล่าเรื่องท่านอัมมัดบินยาซิดนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นละหมาดเป็นท่านอัมมัดบินยาซิดนะครับก็นะจะจบท้ายนี้นะไม่มีแล้วนะพี่นะ
นะเด็กหลับหมดแล้วนะก็นะครับอาทิตย์ก่อนมีคนถามว่าเนี่ยสัปดาห์เนี่ยมีบรรยายไหมเพราะว่ามันสอบอาทิตย์มันตรงกับรายยอรายยอก็บรรยายได้ครับไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์นะบรรยายคืนรายยอชั่วล่ะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์น่าจะบรรยายบรรยากาศรายยอด้วยนะอินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะโอเคน่าจะไม่มีคำถามแล้วนะครับคุณยายฝั่งที่ปปท.นะแม่ทักมาเลยนะฝั่งปปท.นะครับ ขอบคุณมากฉะนั้นก็ลากันจริงๆแล้วนะพี่นะนะพี่น้องก็ยังอยู่ผมก็ลาแล้วนะอินชาอัลเลาะห์บอกว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับถ้าไม่ใช่สาเหตุที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องอยู่เคียงข้างกับผมเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสนะครับได้ทำงานศาสนาบับเรียอับดุลรอมานจนวันนี้ฉะนั้นขอดุอานะครับให้เรามีกันและกันต่อไปนะครับพี่น้องยังฟังผมก็ยังบรรยายแล้วก็ไม่ต้องถามแล้วนะว่าทำไมเสียงดังทำไมต้องตะโกนทำไมต้องไอ้นั่นทั้งหมดต้องมีฟิลของมันนะเหมือนวาดรูปผมทำงานศิลปะบ้างอะไรบ้างเวลาทำงานสีลงสีถ้าไม่มีอารมณ์ผมทำไม่ได้ดังนั้นเวลาบรรยายผมต้องใส่ความรู้สึกผมเข้าไปด้วยมันถึงจะได้ฟิลและผมถึงรู้สึกว่าผมได้บรรยายให้พวกท่านฟังจริงๆนะไม่อย่างนั้นผมจะไม่รู้สึกว่าผมบรรยายให้พวกท่านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับและอันนี้อันไหนผิดพลาดไปก็ขอโทษกันแล้วกันนะขอมาฟกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะขอโทษนะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดไปผมขอโทษนะสิ่งใดที่มีประโยชน์เอาไปใช้และไปเป็นแง่คิดอินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านจริงๆนะแล้วเจอกันใหม่แบงค์เฟียร์เวย์ลงมาเที่ยวใต้นะครับหมดโควิดเรามาสนุกกันต่ออินชาอัลเลาะห์ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันจริงๆนะวันเสาร์อินชาอัลเลาะห์ถ้าวันอีดใช่มั้ยบรรยายน่าจะมีแหละมีแหละแต่อาจจะจัดรูปแบบไหนก็ว่านไปอีกเรื่องอินชาอัลเลาะห์วันอีดใช่มั้ยถ้าเห็นเดือนก็เห็นเดือนเอ้ยมันดูวันศุกร์นะวันศุกร์นะอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ตั้งไว้ก่อนถ้ามีไม่มีไงเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีแล้วกันนะแจ้งกันอีกทีนะครับอามีนอามีนบักตอเล็บนะท่านก็เป็นแฟนสลัดตัวยงเหมือนกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะเดินหน้ากันต่อเมื่อแล้วก็ขอสักทีนึงนะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนนะกลับมาทำงานศาสนากันนะงานที่เก๋าที่สุดและเฟี้ยวที่สุดคืองานดาวะนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเชื่อผมงานเนี้ยสุดยอดยืนแล้วเนี่ยไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยนะครับพี่น้องและรู้สึกยิ่งใหญ่มากเพราะงานที่เราทำมันคืองานดาวะนะครับอินชาอัลเลาะห์เจอกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแสบตามากนะดูแสงโทรศัพท์เนี่ยนะครับแล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้านะอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ขอดูอาให้ครอบครัวผมด้วยนะให้เรารักกันเยอะๆอยู่กันตลอดไปขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทุกคนนะและก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เคยนั่งมาด้วยกันในวงน้ำสีต่างๆของท่านนะเราอยู่ด้วยขออภัยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ดิอย่างน้อยที่สุดที่ผมจุดหนึ่งที่ผมได้ผ่านเพื่อนๆที่เลวร้ายมามันเป็นจุดที่ผมได้เข้าใจวัยรุ่นที่เลวร้ายในปัจจุบันว่าเขาเป็นยังไงความรู้สึกเขายังไงหัวใจเขายังไงชีวิตใครยังไงเตือนเอาไว้อย่างว่าไม่มีใครหรอกครับที่แม่งอยากเลวไม่มีใครหรอกครับที่แม่งไม่อยากเป็นคนดีทุกคนแม่งอยากเป็นคนดีอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะให้เขายังไงต่างหากนะอยู่ที่ว่าเราจะให้เขายังไงอย่าลืมนะว่าเราเองแม่งก็ไม่ใช่ดีตั้งแต่ต้นเราก็เคยเลวเราก็เคยผิดพลาดดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการให้คนนั่นคือโอกาสและกำลังใจฉะนั้นนะโอกาสและกำลังใจนะให้กับคนนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คนดาอีควรจะให้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับให้โอกาสกำลังใจเชื่อเถอะครับทุกคนอยากเป็นคนดีต่อให้เลวยังไงแม่งก็อยากเป็นคนดีให้โอกาสกำลังใจสบายใจแน่นอนฉะนั้นนะครับจะเจอกันลากันไปก่อนด้วยรักและจริงใจทุกท่านนะครับหล่อเบยีมาตอนท้ายเบยีนี่มาหน้าปรับเงินนะฮะมาตอนท้ายเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์จีบจนสุดท้ายเข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอบคุณนะครับเดือนต่อไปบังดาวุฒิคิรเดชแม่ท่านทักตอนจบเกมนะก็ฝากอัลฮัมด้วยนะครับอัลฮัมนะสุดขอให้ท่านกับบังมูฮัมหมัดสอนศรีผมศิษย์เก่าพ่อช่างอดีตมือโซโล่มือคีย์บอร์ดได้หมดเลยบังมูฮัมหมัดสอนศรีนะบังมูฮัมหมัดอัลฮัม
ท่านก็ขอให้ท่านทั้งสองนะครับเป็นตากล้องแห่งอุมมะต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์นะวัยรุ่นพยายามนะเราต้องเดินไปด้วยกันอย่าท้อนะอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องเดินให้สุดไหนๆเคยผ่านอะไรมาแล้วต้องเดินมาให้สุดอินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากครับลาก่อนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์